นึกไว้ว่าตัวนี้คือตัวแรกครับผมแล้วหลังจากนั้นก็แกะเปลือกความจำดีๆแล้วแกะเปลือกได้ต่อประมาณ3-4 หมื่นถ้าเราตั้งราคานะครับครับนะถ้าเราก็มีเยอะนี่คือโรงชาที่แท้จริงในสมัยนี้โรงแรมเทพแล้วก็จะอยู่ในห้องแอร์ซึ่งก็เป็นที่รวมของรังทั้งหมดนะครับก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์หลายสีเลยนะครับตัวที่แพงที่24องศาก็อยู่ประมาณนี้เขาจะชอบเลยใช่เขาจะเย็นๆพร้อมเดทพร้อมสมบัติดูๆตัวนี้เคล็ดลับนี่เราบอกตอนไหนเอ่ยเดี๋ยวแทนนะฮะเขาตัวเล่าข้ามแล้วน่ะเห็นตายแล้วก็มีท่อหลบครับเรียกระบบผมก็พูดไม่ถูกมือสั่นนั่นน่ะดิมือสั่นปากสั่นแล้วเพราะว่าอะไรปลายมือเอ้ยบกมือบกสวัสดีครับผมมาดามตี10กับลุงตุ้ยนกสปอร์ตครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่บริเวณชานเมืองที่เรียกว่าคูขวาหนองจอกครับเราจะมาตามหาคนรักสัตว์ครับวันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวคนรักกุ้งที่เป็นครอบครัวมุสลิมนะครับเหมือนกับประดามเนี่ยแหละครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะไปเยี่ยมครอบครัวคนพุทธมาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเจ้าของฟาร์มกุ้งครับกุ้งสวยงามที่เป็นครอบครัวมุสลิมแล้วก็ในฟาร์มเขาครับเขาใช้พื้นที่ในบ้านครับเลี้ยงเหมือนสัตว์เลี้ยงเลยครับเหมือนกับสัตว์เลี้ยงหนึ่งชีวิตเหมือนแมวที่เลี้ยงรวมอยู่ในบ้านด้วยกันกับคนเราในแต่ละวันครับซึ่งก็มีความใกล้ชิดกับสัตว์แสนรู้มากมายหรือว่าสัตว์ที่จะนำมาพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับอยากรู้ความสวยความงามของกุ้งในบ้านเขาหรือครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับตามอาดัมไปครับเราจะไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มที่เป็นครอบครัวมุสลิมเหมือนกับอาดัมด้วยกันครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดั้งเดิมนะครับผมก็จะแยกมาเป็นโซนเนี่ยครับไล่ไปสำหรับด่างวัวเดี๋ยวคุณผู้ชมผมต้องขออนุญาตเชิญมาด่างนี้ครับแล้วใสเลยครับผมอันนี้นะผมมีเคล็ดลับนะครับเปิดแล้วอยู่แล้วน้ำน่าจะอยู่หน้าโซนผมคิดว่าไปแล้วเนี่ยอันนี้มันคือสั่งข้าวไว้เหมือนวันนั้นผมก็นั่งอยู่แบบนี้ก็คือมานั่งมีติ้งกับบางวีมานั่งคุยใกล้ถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับบ้านที่เป็นครอบครัวมุสลิมนะครับเดี๋ยวผมเรียกเขาก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรามาถึงเวลาไหนสวัสดีครับอยู่ไหมครับอ้าวสวัสดีครับใครครับนี่อ้าวใช่ฟาร์มของบางวีป่ะครับใช่ครับต้อนยินดีครับเดี๋ยวคุณคุ้นหน้าคุณตาเนี่ยเราเคยเจอกันบ่อยสวัสดีครับมุสลิมเราเป็นมุสลิมเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับวีเดี๋ยวเราเขาไปหาเขาเจ้าของไม่อยู่ใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกว่าฟาร์มชื่อว่าอะไรเอ่ยบางวีเครฟิชก็เป็นบางวีเครฟิชนี่เรานี่ครับคุณผู้ชมดูป้ายสวยงามนี่ป้ายอยู่ตรงนี้นี่นะครับ บางวีเครฟิชนะครับนี่และนี่คืออะไรอ่ะคือจะเป็น Facebook ชื่อว่าอะไรอ่ะวีหวังคือ WWEEWANG เนี่ยตอนนี้วีหวังคือสามารถเซิร์ชทาง Facebook ได้เลยก็จะเจอเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรตามนี้เลยครับ0876897257ที่นี่นอกจากมีกุ้งสวยงามแล้วที่เลี้ยงกันแบบว่าอยู่ในครอบครัวมุสลิมของเราแล้วเนี่ยก็ยังมีจำหน่ายอะไรอีกอาหารอาหารธาตุอะไรต่างๆครับเดี๋ยวต้องไปติดตามกันขายโค้กครับเราต้องขายน้ำแข็งกระถุงด้วยให้มันครบหน่อยใช่แต่ก่อนที่จะไปรู้จักบางวีเดี๋ยวเราแนะนำตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงชื่ออะไรแนะนำตัวแล้วสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็เรียกผมว่าระวีก็แล้วกันครับมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ก็เรียกผมว่าระวีก็ได้ครับก็หลายคนน่าจะเจอผมกันในวงการพิธีกรงานกุ้งซึ่งตอนนี้งานกุ้งของเราไม่ว่าจะเป็นตามตลาดเราได้ยกระดับและอัปเกรดครับของตลาดไปอีกหนึ่งเลเวลก็คือบ้านตลาดก็คือให้คนมาขายของครับแต่เราเนี่ยจะมีการพูดคุยและประชาสัมพันธ์เหมือนดีเจคนหนึ่งครับว่าจะเป็นการเปิดเพลงนะครับหรือว่าก็จะเป็นประชาสัมพันธ์ซึ่งวันนั้นถ้าใครติดตามในคลิปเก่าๆก็จะเจอบางอดัมเนี่ยไปร่วมเดี๋ยวนะคุณผู้ชมตามมาอยู่เนี่ยยังไม่รู้ว่าเฮ้ยอยู่ตลาดไหนครับตลาดอะไรตลาดนะครับที่เจอตอนเนี้ยครับก็จะเป็นตลาดของมังวี่เองแล้วก็จะเป็นตลาดไทยวัสดุมินบุรีนะครับก็ใครอยู่โซนมินบุรีก็สามารถมาอยู่ที่นี่ได้เลยก็คือเซิร์ชใน Google เลยครับไทยวัสดุมินบุรีก็เจอเปิดตลาดทุกวันอะไรวันพฤหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลา 5:00 น.จริงๆเค้าตั้งตั้งแต่ 4:00 น.แล้วแต่ 4:00 น.แล้วกัน 4:00 น.ถึงเที่ยงคืนซึ่งระวีเนี่ยก็จะเป็นผู้ดูแลตลาดเกี่ยวเรื่องของการประชาสัมพันธ์จะแบบจะไปตื้อๆให้เขาตลอดโอ้โหเป็นไงพอคุณผู้ชมครับพอมีดนตรีแบบนี้ผมนึกถึงใครรู้ป่ะใครดีมาดามลิงไปกับผมที่ไลน์เนี่ยมีดนตรีแต่วันนี้ไม่ได้มาด้วยเซ็งผมไม่อยากเจอมากนะดูดิมันผมดูเข้าในหลายๆคลิปแล้วแหมดูท่าแบบลีลาเด็ดเหลือเกินพูดถึงเขาไปพูดมากๆเดี๋ยวโผล่มาเดี๋ยวโผล่มาไม่ดีคือมันเป็นอาถรรพ์เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องบางวีนิดนึงกับเรื่องของตลาดและเรื่องของอาหารที่บางวีมีผลิตภัณฑ์ให้กับคนรักกุ้งใช่ครับซึ่งวันนี้เราก็แบบว่าไม่ได้มีพื้นที่สำหรับเลี้ยงกุ้งที่อย่างที่เห็นใช่เพราะเราเลี้ยงกันแบบครอบครัวเหมือนสัตว์เลี้ยงนะครับครอบครัวเราเป็นครอบครัวมุสลิมมีสัตว์เลี้ยงที่เราบอกไว้เมื่อสักครู่นี้กับคุณผู้ชมว่าเลี้ยงกันเหมือนแบบแมวเหมือนกับ
ช่สัตว์เลี้ยงประเภทอื่นเลยเหมือนหนูแฮมสเตอร์ถ้าเป็นชาวพุทธก็จะเหมือนกับสุนัขเขาเลี้ยงกันแบบเป็นเพื่อนเลยอันนี้ก็กุ้งเหมือนกันเลี้ยงกันอยู่ในบ้านนะครับบางวันนี่ผมเคยเจออย่างนี้ด้วยนะได้ยินผมกลับมาดึกๆทำงานเสร็จได้ยินบางวีเสียงคุยทำอะไรอยู่ครับเหนื่อยไหมอะไรผมก็เลยเปิดมาโอ้ยบางวีมันคุยกับแฟนที่ไหนได้เปิดมาวีจ้องอยู่ในกระมังเออกุ้งเหนื่อยไหมอยู่ทำอะไรคุยกับกุ้งเหรอคุยกับกุ้งนะครับไปหมดแล้วอย่างนี้ต้องไปเจอพ่อมดตูแล้วพ่อมดตูก็คุยกับสัตว์ได้นานาสายพันธุ์เหมือนกันจริงเหรอโอเคคุณผู้ชมครับพอเห็นคุณนวีแบบนี้นะครับผมเนี่ยรู้สึกหวาดหวั่นๆแล้วว่าหน้าที่ของผมในอนาคตเนี่ยมันจะหดหายไปเร็วแล้วครับไม่ดูแล้วผมต้องอยู่กับพี่นั่นแหละอยู่ด้วยกันนะครับพอดูแววเนี่ยอาจจะเป็นดาวรุ่งคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยประชาพันธ์ให้กับคนรักสัตว์ต่อไปในอนาคตยินดีนะครับใช่เพราะว่าตอนนี้ในส่วนที่ผมก็จะช่วยอยู่นะครับก็คืออันนี้ขออนุญาตแทรกเข้าไปแล้วกันในส่วนของทางตลาดเค้าเรียกว่าตลาดสัตว์น้ำตะวันนาแต่ก็มารบกวนทางทีมงานบางวี่นี่แหละตลาดไตรวัสดุก็จับมือร่วมกันนะครับก็จะได้เค้าเรียกว่าไงครับอัปเกรดวงการกุ้งให้ได้พันธมิตรผมมองท้ายที่สุดมันเป็นแบบนี้การที่เราจะสร้างคอมมูนิตี้หรือเครือข่ายให้ใหญ่ๆได้ครับท้ายที่สุดคอนเนคชั่นต้องสำคัญที่สุดการมีเพื่อนที่ดีเท่ากับเราเจริญธุรกิจไปแล้วครึ่งหนึ่งผมจะมองแบบนี้เสมอตะวันนาเขาเปิดวันไหนตะวันนาเนี่ยเป็นวันเสาร์ครับใช่บอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของตลาดใหม่เดี๋ยวเราไปคุยกันว่าตลาดใหม่นี่จะเปิดวันอาทิตย์ใช่ครับตลาดที่เป็นตลาดกุ้งแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่กุ้งอย่างเดียวจะเป็นทั่วไปครับผมตอนนี้เรากับคุณผู้ชมน่าจะพร้อมที่จะเข้าไปชมกุ้งสวยๆงามในบ้านแล้วอยากดูกุ้งผมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูฟาร์มกันเลยครับลุงตุ้ยเดี๋ยวพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะเข้ามาดูฟาร์มผมหรือยังบังวี่เคฟิสบังวี่เคฟิสเดี๋ยวทำเสียงเหรอเป็นตุ้ยเซนจูรี่ฟ็อกภูมิใจเสนอบังวี่เคฟิสเปิดมาครับแถมแท้เอาละครับงานอดัมมีโอกาสตกงานเร็วๆเนี่ยครับเจอระวีโอ้ยเต็มไปหมดเลยนี่คือฟาร์มใช่ครับนี่คือฟาร์มที่คุยกันอยู่ทุกวันฟาร์มจริงๆแล้วเนี่ยเราเลี้ยงโดยส่วนหลักนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมกลับบ้านนะครับตุ้ยไปกลับมีเท่านี้อย่าไปไหนนี่ครับเรามีแค่นี้แหละฟาร์มของเราโอ้นี่ครับก็จะเป็นกุ้งคือจริงๆแล้วผมคนที่กำลังฟังเสียงอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าเฮ้ยเอลวีมึงเลี้ยงกุ้งเปล่าความจริงอ่ะไม่เลี้ยงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ในวงการไม่มีผลประโยชน์อะไรไม่มีอะไรทั้งสิ้นกุ้งใช่ครับแต่ถ้าเป็นน้องกุ้งเนี่ยแถวสุขาสามเนี่ยผมซื้อมาตัวละ1,500นะครับเขาเลี้ยงให้ผมได้แค่ชั่วโมงเดียวอย่าไปพูดถึงอันนี้ก็คือใช่เลยที่เรียกว่าฟาร์มนี่เรียกฟาร์มไม่ได้มีแค่สองตู้เนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่าของดีเนี่ยต้องใจเย็นนะครับแต่ซึ่งตรงนี้แหละเราก็คือเหมือนเอาไปรับแขกในโซนรับแขกก็คือแต่ครอบครัวเราเนี่ยอย่างที่บอกครอบครัวสลิมเราเนี่ยก็บรรยากาศนะครับในห้องก็จัดแบบโทนสีเขียวกันเยอะหน่อยก็คือเน้นทางเรียบการสบายตาเพื่ออันนี้ขออนุญาตพูดในมุมคนนี้เพื่อการปฏิบัติศาสนกิจด้วยนะครับก็คือเราถูกสอนมาให้ว่าสามารถทำได้นะครับทุกที่หรือว่าไม่ว่าเราจะทำกิจการหรือว่าทำธุระอะไรตัวเมื่อถึงเวลาเราสามารถทำได้เลยนะครับเราก็จะให้ก็พร้อมพื้นที่สะอาดมากเลยครับในบ้านก็มีส่วนอื่นใช่ไหมคงไม่ได้มีเท่านี้นะครับใช่กันนี้เราก็เป็นมีส่วนโชว์นะครับผลิตภัณฑ์ที่ของบังวี่เคฟิตจัดจำหน่ายใช่ครับนะครับมาทำกินไหนไหมเดี๋ยวผมซื้อไปฝากมาดามดิงดีกว่ามาดามดิงน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าผมนะครับผมมาดามดิงคงไม่กินอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแร่ธาตุรวมนะครับแร่ธาตุรวมคือก็เหมือนอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ผมเป็นประชาสัมพันธ์ของวีเนาะคือแร่ธาตุรวมตัวนี้ครับมันก็เหมือนกับเวลามันอย่างมนุษย์เราก็ต้องการพวกวิตามินซีครับใช่ไหมครับมันบัดอมกินไหมวิตามินซีกินครับเฮ้ยเราแบบนี้ต้องมีบ้างต้องมีบ้างใช่ครับก็ต้องกินพวกวิตามินซีพวกอะไรแบบนี้อันนี้ก็เสริมใช่ครับในส่วนตรงนี้นะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารนะช่วงท้ายมีให้คุณผู้ชมครับมีหลายประเภทเลยนะครับต้องติดตามว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งปิดไปไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องกุ้งกันก่อนครับอันนี้กุ้งนะครับเราก็มีหลายห้องอยู่นะครับครับใช่เดี๋ยวเราไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับขอเชิญนิดนึงแต่ว่าคนเนี่ยเขาจะเห็นท่าทางผมมันมีคนแซวมาตอนที่ผมไปกับบังอาดามเขาบอกว่าอะไรรู้ปะว่าผมเป็นเกย์แล้วใช่ใช่ไหมเอางี้คุณผู้ชมครับคนที่บอกว่าผมเป็นเกย์เนี่ยมีน้องสาวไหมเอามาทำอะไรเอามาฝากไว้กับผมอ๋อแต่วันนั้นมีคนเสนอมาเนาะนี่ไงน้องสาวของฉันผมเลยบอกว่ากูเป็นเกย์ทันทีเลยทันทีผมเลือกที่จะเป็นแบบนั้นดีกว่านี่ก็เป็นเชลนะครับเชลของลองมาอ่านอ๋อตรงนี้นิดนึงซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายอย่างที่บอกไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแนะนำกันให้เต็มที่แต่ว่านี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของบังวี่เคฟิชเลยนะครับก็ตรีแบรนด์เป็นทางโลโก้เลยครับนี่เคฟิชแล้วนี่ห้องอะไรครับห้องนี้เป็นห้องมีตำราขออนุญาตนิดนึงทางคุณพ่อของบังวี่นะครับเขาจากมาจบมาจากทางด้านศาสนาจากต่างประเทศครับก็เลยว่าเหมือนท้ายที่สุดว่าตอนที่เราเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรไปโอเคในขณะที่เราให้อาหารกุ้งเราสังเกตพฤติกรรมกุ้งแบบนี้ครับหนังสือในสิ่งพวกนี้มันผมอยากให้ทุกคนมองว่าเป็นเขาเรียกว่าไงเดียมองว่าเป็นหนังสือตำราทั่วไปเล่มนึงคือแต่ละคนอย่างเช่นว่าคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าหนังสือนี้คือวิทยาศาสตร์
เรียนคณิตศาสตร์ก็คือหนังสือคณิตศาสตร์แต่ของผมเป็นทางมุสลิมก็เหมือนกับเราก็เอาข้อคิดแนวอะไรมาใช้ช่วยกันซึ่งตรงนี้เป็นตำราจากต่างประเทศเลยใช่ครับพ่อจบที่ใช่ทางต่างประเทศนะครับผมก็เลยสามารถเอาของพวกนี้มาอ่านได้นี่ภาษาหลักทั้งนั้นเลยใช่ครับภาษาหลักผมก็อ่านออกนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้ถึงขั้นแบบแปลเป็นใช่คือเหมือนเอาแนวคิดคล้ายๆบางใช่ครับบางก็พออ่านได้เออแต่แปลไม่เป็นเลยใช่อ่านได้อย่างเดียวเหมือนภาษาอังกฤษนะครับอ่านออกแปลไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูส่วนของที่เป็นฟาร์มกุ้งจริงๆกันบ้างนะครับมีนะตื่นเต้นเนาะคุณก็บอกไอ้บ้าเอ้ยเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะครับนี่แหละครับต่อจากนี้ก็เราก็จะเจอฟาร์มกุ้งจริงบางดำผมนับ1 2 3เราเปิดพร้อมกันเจอฟาร์มอะไรแบบมีบ่อมีอะไรเต็มเลยใช่ครับพร้อมนะครับคุณผู้ชม5 4 3 2แทบพระเจ้าโอ้คุณผู้ชมเป็นฟาร์มที่มันมากเลยครับเดี๋ยวแล้วตัดตะกี้เข้ามาทางหน้าเปิดมาเจอ2ตู้เล็กครับอันนี้เปิดมาเจออีก2ตู้ใหญ่ใช่ผมว่ากลับมาหนุนตู้ไปยังไม่ครับก็ร้องยังไม่กลับมันใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอันนี้เป็นฟาร์มปลาสลัดครับซึ่งสามารถทำให้คุณผู้ชมนะครับคือบางวันเราเขาบอกว่ากองทัพเนี่ยมันต้องเดินด้วยท้องครับผมถูกไหมก็เลี้ยงกุ้งไปก็ไม่รู้ไม่กล้ากินกุ้งตัวเองก็จับปลาสลัดนี่แหละมากินอ๋อเลี้ยงกุ้งเป็นเพื่อนแต่ปลาไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยปลาเป็นอาหารครับว่าอันนี้ไม่จะให้ดูตัวนี้เฉยๆอ๋อตัวใหญ่นะกล้ามแดงสีฟ้าสวยเลยตัวใหญ่คือจะบอกว่าบางวีบอกผมไว้ว่าเป็นตัวแรกของฟาร์มนี้เลยนะใช่ครับเป็นตัวก็เลยเก็บไว้เป็นตัวประวัติศาสตร์บางทีผมอยากคิดจะเอาแบบมาสักที่มันด้วยนะลุงตุ้ยกับบางอดำให้แบบจารึกไว้จารึกไว้ว่าตัวนี้คือตัวแรกครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็แกะเปลือกเป็นความทรงจำดีๆแล้วแกะเปลือกแล้วไงต่อแล้วก็ขึ้นกระทะเลยครับความทรงจำเมื่อก่อนเข้าไปอยู่ในตัวเราฝังไปอยู่ในกระเพาะนะครับแล้วก็ถ่ายออกไปไม่ใช่ของแท้ของแท้ผมก็หลงบ้านมันเหมือนกันคุณผู้ชมเปิดมา2ประตูแล้วฮะเจอประตูละ2ตู้อันนี้เปิดมาจะเจอป่ะเนี่ยอ้าวเจอมีบ่อนะเออแล้วก็กุ้งเต็มเลยสามารถเดินไปเคอร์ไปนะครับเรียบเลยคนญาติๆมาเล่นวินเซิร์ฟได้เลยนะครับบางนำเปิดฝั่งนู้นอ่ะครับโอเคลุงตุ้ยพร้อมนะพร้อมกันพร้อมนะครับอ่ะนับ1 2 3ครับครับเอาใครแล้วเนี่ยเราพี่แนะนำหน่อยดิครับพี่เจ๊ไม่มีใครแจ้งเจ๊ไปหรอครับว่าวันนี้เขาไม่ขายกุ้งอ๋อเหรอเนี่ยไม่กุ้งเจ๊มาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยกุ้งอยู่ไม่ได้ถ้าหากไม่มีพวกแร่ธาตุมีช่วยน้ำเดี๋ยวแล้วมีแนะนำหน่อยไหมครับลูกมีขอเดินประธานโทษเจ๊พอดีเจ๊เป็นใครเนี่ยแนะนำหน่อยครับผมเรียกว่าลูกค้ามาซื้อกุ้งชื่ออะไรครับคุณแม่ค่ะคุณแม่ของบังวีอ๋อผมก็นึกว่ากุ้งทำไมตัวใหญ่ๆกว่าเปลี่ยนแดงคุณแม่ไม่ได้ชื่อกุ้งเนาะใช่แล้ววีหลอกผมอีกแล้วคุณผู้ชมเราว่าเราจะไปตรงนี้นานกันเลยดีกว่าครับผมตกลงไม่มีนะไม่มีกุ้งนะห้องนี้ขอประทานอภัยครับขอบคุณมากจะนั่งดูทีวีกันก่อนไหมทีมงานอย่าไปรบกวนคุณแม่เขากำลังแพ็คอาหารอยู่เอาล่ะครั้งเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นของแท้จริงๆแล้วของแท้แล้วใช่ไหมใช่ครับของแท้ของแท้แต่ว่าคือตรงนี้ต้องพรีเซนต์กันตอนนี้คุณผู้ชมรอละรอว่าอดัมเมื่อไหร่จะกลับวะจริงๆนะผมเชื่อว่าคนแม่งปิดตั้งแต่ประตูนี้แหละบอกไม่ดูสุดท้ายไปอีกห้องนึงก็เป็นแบบนี้กอไปถึงซ้ายแต่จริงๆครับคอนเฟิร์มว่านี่ของแท้แน่นอนนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ข้างบนนี้บ่อเต็มเลยนะอันนี้บ่อเต็มจริงๆจริงนะกุ้งลงเดินมีพอดำสามารถแบบลงสวยงามมีหมดนะแต่ไม่ได้อยู่ชั้นล่างไม่อยู่ชั้นล่างอยู่ห้องนอนบ้างอยู่ข้างบนบ้างใช่ครับคือเราเรียกว่าเรากินเรานอนกับกุ้งได้เลยอยากดูเลยใช่ไหมครับเขาบอกดูมา10นาทีแล้วอยากดูมาตั้งนานยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะตอนนี้เปลี่ยนไปหลายคนแล้วปิดไปดูคลิปอื่นก่อนนะแล้วลงแฮชแท็กไว้ว่าช่วงสาระช่วงไหนแล้วครับไปครับโอเคไปกันครับเชิญจ้ะครับตอนนี้เราจะไปดูตัวจริงแล้วใช่ไหมใช่เป็นฟาร์มกุ้งของจริงนะใช่ครับแล้วนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงก็คือจะมีแมวมีอะไรก็ครับก็คืออยู่กันบ้านๆเนี่ยแหละครับพ่อครัวมุสลิมของเราเนาะเราก็จะมีพวกแมวพวกกุ้งเราก็เลี้ยงกันอยู่ในบ้านครับOh. แต่ว่าจริงๆแล้วการที่เราจะเลี้ยงอะไรนะครับมันเอาแนวคิดอะไรตามที่เราศึกษามาได้นะอย่างผมก็บอกตรงๆผมไม่ได้จบมาทางสายประชาสัมพันธ์หรือสายอะไรนะผมจบมาทางสายวิศวะ oh. แต่ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งของผมซึ่งแกเป็นอาจารย์ที่ตอนนี้ผมเคารพแกนั่นแหละแกบอกว่าจริงแล้วเวลาจะทำอะไรอะครับวุฒิการศึกษามันก็ไม่ใช่ทุกอย่างแต่ก็บอกว่าเอาแนวคิดผมเป็นวิศวะผมไม่ต้องทำงานที่มันเกี่ยวกับวิศวะก็ได้แต่เอาแนวคิดที่เป็นวิศวกรมาปรับใช้อะไรกันแบบนี้ใช่เอาละตอนเนี้ยก็ถึงชั้นบนถึงแล้วอันนี้ชั้นบนจริงๆคุณผู้ชมนี่ก็เหมือนกับเลี้ยงกันง่ายๆเลยอันนี้ง่ายเบสิกก่อนเบสิกนะนี่นี่เลี้ยงกันแบบในกะละมังกระป๋องอะไรนะง่ายๆกะละมังตุ๊ดสั่งนะแล้วนี่เนี่ยเหมือนสัตว์เลี้ยงจริงนะนี่ถ้าเราไม่กั้นไว้เนี่ยกุ้งออกมาเดินเล่นในบ้านแล้วนะเนี่ยใช่ครับเต็มเลยกุ้งเล่นบางทีผมจะปล่อยมันจะมีฟรีเดย์กุ้งครับอ๋อมีด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือเอาสีฟ้าออกแล้วกุ้งก็จะวิ่งกันเกิดเลยแต่เรามดก็จะเต็มเลยครับไม่ได้อะไรนะตอกกุ้งผมตายแต่นี้ไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไม่ใช่เขาก็มีเด็ดกว่านั้นอีกมีเด็ดกว่านั้นก็คือผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ากุ้งเนี่ยมันจะอยู่สบายกว่าคนไอ้วี่เนี่ยนอนตากพัดลมแดงเหงื่อแตกร้อนเลยกุ้งรู้ไหมทำไม
กุ้งแม่งเสือกนอนห้องแอร์ผมก็ชีวิตโอเคคือเขารักและทุ่มเทมากเลยนะครับแต่ที่เขาคุยกับกุ้งนี่คือเขาคุยในห้องแอร์ดิไม่คุยกับข้างล่างแล้วใช่ใช่ใช่มันดูแค่อะไรอยากดูละอยากดูนะครับเขาลงตู้เดี๋ยวเชิญครับไปครับดำเชิญครับไปดูด้วยกันเลยครับนี่นี่ครับดูแบบเงาๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปเอ๊ะแต่เดี๋ยวมังกรดำผมได้กลิ่นเหมือนไอ้อ้วนตัวนึงมันจะมาที่นี่โอ้เรียกไอ้อ้วนเป็นตัวเลยเหรอใช่ครับคุณไปพูดถึงเขาไว้ตั้งแต่แรกผมบอกแล้วว่าอย่าพูดเห็นเงาตะคุ่มเลยคุณนี่ผมว่าใช่อ่ะบางชัวร์แล้วมีเขาคือท่านผู้มีเกียรติครับครับวันนี้จะเป็นวันที่บัดซบที่สุดของผมแต่ผมเคยถ่ายรายการมาหลายช่องมากขนาดนั้นเลยใช่ครับปกตินี่ชีวิตราบรื่นราบรื่นมากตั้งแต่เจอแต่มาวิบัติก็วันนี้นั่นแหละครับจะตายก็วันนี้แหละครับเดี๋ยวเชิญครับเชิญทางนี้เลยครับเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรกันอยู่มีแบบมีนี่ด้วยมีเสียงหัวเราะด้วยสนุกสนานในห้องนี้แม่มีเสียงหัวเราะด้วยอ้าวเดี๋ยว1 2เฮ้ยนี่กำลังทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ร่างทรงร่างทรงเหรอคือเดี๋ยวนะคุณตามวิญญาณกุ้งกันมาเลยเหรอเร็วลูกพ่อมีเวลาน้อยเดี๋ยวอันนี้กำลังเข้าทรงกันอยู่เหรอเข้าทรงพ่อมีเวลาน้อยปากซอยเขาตั้งด่านลูกเดี๋ยวเราขอดูหน้าชัดหน่อยนึงไอ้บ้านี่เองใครแล้วพี่คุณมาทำไมบ้านผมผมนึกว่าจะไม่เจอพระเทพนี่ครับเอ้าเรียกพ่อมาลงเอาไม่ใช่ปากซอยเขาตั้งด่านลงไม่ใช่ครับไม่ใช่มาทำลิงนะเนี่ยครับดูอาการนี่สันๆเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลุกขึ้นนิดนึงอยู่ห้องแอร์มันหนาวหรอคือตรงนี้ไม่ใช่มาดามลิงเป็นไม่ใช่มาดามลิงเป็นใครครับเนี่ยร่างทรงร่างทรงจากที่ไหนเอ่ยจากเจ้าพ่อลูกอ๋อฉะนั้นผมรบกวนตอนนี้นะครับเรียนประธานโทษนิดนึงคือตอนนี้บังดำมันเร็วๆลูกปากซอยเขาตั้งด่านลูกมันไม่ใช่เวลาที่จะมาเอาพ่อมีเวลาน้อยการคุยกับมาดามลิงจริงๆรบกวนร่างทรงช่วยไปโอ้โหไม่เล่นอย่างนี้เอ้ยอย่าจับอย่ามาค้อนผมนะนี่อย่ามาค้อนกับเขานะครับอันนี้อะไรพี่ดำมองคออ๋อท่านผู้ชมสวัสดีเดี๋ยวคุณมาทางผมก่อนได้ไหมอ๋อได้ผมทำอะไรอยู่อย่ามาค้อนผมนะครับผมให้คุณถามว่าผมเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ก็ถือค้อนไงจะไปไหนกำลังค้อนได้ครับคุณแค่ถามแค่ว่าทำอะไรอยู่เนี่ยก็มองค้อนไงแฮ่ดูกว่าจะไม่เล่นโอ้กว่าจะได้จบนะแต่ต้องว่าดำคุณผู้ชมบอกว่าปิดได้ไหมแต่ต้องว่าวันนั้นเราผมเล่นกับบางดำผมขอกลับมาที่บางดำได้ไหมจะทันไหมบางครับผมจะทายว่าสัตว์อะไรเอ่ยห้ามเข้าใกล้คนป่วยตอนใกล้ตายครับนั่นน่ะสิสัตว์อะไรวันนั้นผมตอบไม่ถูกเลยรู้อ่ะสัตว์อะไรมันก็จะตอบถูกอะไรนะสัตว์อะไรนะสัตว์อะไรเอ่ยห้ามเข้าใกล้คนป่วยตอนใกล้ตายแมวพิษอะไรอ่ะต่อครับที่มันบินอยู่มันต่อยเราต่อประเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพี่ฟังก่อนต้องถามว่าทำไมถึงไม่ต่อทำไมถึงไม่ต่อครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาผมหมดหน้าที่แล้วคุณผู้ชมครับปิดครับไม่ใช่อย่าเอาบังกระดำตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนแล้วห้องแอร์อะไรนะเนี่ยอันนี้คือห้องที่บอกห้องในห้องแอร์ใช่ห้องแอร์อะไรร้อนผักอันนี้ร่างทรงออกแล้วเหรออ่ะยังอยู่ร่างทรงร้อนในคนเด็กตัวนึงก็คืออันนี้ก็จะเป็นนะครับคุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือเป็นทีมงานของทางบงวีทั้งหมดนะครับก็บงวีแนะนำหน่อยก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นทางได้เราได้ตัวมาจากเมืองจีนนะครับคุณไต้ซือนะครับคือเห็นไหมมายังไงอ่ะตรงนี้นะครับเดินมาท่านถัดไปนะครับก็เป็นตอนแรกเนี่ยเขาได้ผันตัวจากนักดนตรีจากวงไวน็อกเซเว่นนะครับก็ได้มาผันตัวเป็นอาจารย์สอนกุ้งเป็นอาจารย์เลยนะครับวันนี้คนนี้นะครับก็จะเป็นอาจารย์โอนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับเคยแบกข้าวสารอยู่นะครับเราเห็นเรื่องความสงสารนะครับก็เลยขอความอนุเคราะห์เข้ามาเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่ครับเทปก่อนโดนด่าไม่เข็ดแต่แทรกแบบนี้ใครด่านี่ยังไม่เข็ดใช่ไหมยังไม่เข็ดใช่ไหมคนด่าด้วยเหรอมีเยอะเพียบโอ้ผมไม่ได้ดูเลยคนตั้งใจดูลาตาคุณเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคือว่าคนด่ามีน้อยแต่คนรักฉันเป็นร้อยเนาะใช่นะครับแต่นี่คนด่าฉันเป็นล้านเออคนด่าเป็นล้านเลยต้องนะครับไม่เป็นไรชอบจันหนวดเขี้ยวในจันหนวดเขี้ยวใช่พี่ก็เป็นอาจารย์โอแล้วกันพี่โอนะครับเป็นในจันหนวดเขี้ยวครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็เดี๋ยวคงผมต้องไปทำธุระก่อนให้ทางบังอดัมคุยกับบงวี่ก่อนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอะไรอยู่ช่วยควบคุมนี่หน่อยเจ้าพ่อต้องมีคนคุมได้แล้วผมขอเวลาแป๊บนึงพอดีติดธุระนิดนึงนะครับแต่ทางนี้คือก็นั่นแหละครับก็เป็นทางทีมงานก็ต้องอุ้ยแต่ดีใจมากนั่นไหนบงวี่ยังไม่ได้รู้จักนี่แหละเดี๋ยวกำลังจะเข้ารายการแต่ตอนนึงต้องบอกว่าขอบคุณบังอดัมก่อนลุงสาวสามเป็นเยี่ยมกันนะครับผมตุ้ยลุงตุ้ยถ่ายกล้องอยู่คงไม่ได้เห็นหรอกครับลุงตุ้ยเซลฟี่ตัวเองนะแต่ก็ว่าเป็นนั่นนะครับโอเคตัดมาที่นี่ครับขันไปอีกฝั่งนึงเลยครับเดี๋ยวให้เข้ามาเองเลยดีกว่าอ่ะบังอดัมตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมขยับมานี่เลยเราแบบง่ายๆครับวันนี้เรานั่งพื้นกันเลยครับบ้านนะครับวันนี้เราบ้านก็ผมมุสลิมของเราดีนะครับ
ครับก็ผมบังวี่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับวันนี้มาอยู่ที่รายการแล้วครับผมแหมเรานัดกันไว้หลายครั้งนะกว่าจะว่างตรงกันนะครับแล้วบังวี่นึกยังไงครับถึงมีร่างทรงอยู่ตรงนี้ด้วยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขามาประทับได้อย่างไรนะครับแหมเรามาคุยเรื่องกุ้งกันได้ครับเพราะตอนนี้ก็เป็นครอบครัวมุสลิมที่เลี้ยงกุ้งอยู่ในบ้านของบังวี่มีอะไรเด็ดๆบ้างที่อยากแนะนำเด็ดๆเนี่ยห้องนี้เรียกว่าห้องอะไรเอ่ยห้องนี้ผมเรียกว่าห้องเทพครับห้องเทพก็จะมีตัวรักตัวหวงตัวที่เราไม่อยากจะปล่อยออกไปสู่สายตาประชาชนคนใช่ครับคือจะเป็นห้องที่เอาไว้เก็บคือผมจะมีร้านด้วยนะครับมีส่วนขายแต่ว่าห้องเนี้ยผมจะเอาไว้เก็บพ่อแม่พันนะครับก็คือผมก็เลยเรียกว่าห้องเทพเพราะว่ามันมีแอร์ด้วยนะครับอยู่สบายกับคนอย่างที่เราวีว่าไว้ใช่ครับคือผมเนี่ยนอนพัดลมนะแต่ว่าดูกุ้งดิครับอยู่แอร์เย็นสบายไหมครับแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเราวีบอกว่าของบางวีเนี่ยว่างๆบางทีกลับมาเนี่ยว่างๆก็มานั่งคุยกับกุ้งด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยครับก็มีบ้างครับก็อยากไม่ได้เพี้ยนเนาะไม่ได้เพี้ยนครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เป็นของรักของห่วงของบางวีกันครับเริ่มจากตรงไหนดีครับบางวีก็เป็นโซนทั่วไปเลยแล้วกันนะครับโซนนี้ก็จะเป็นสีดั้งเดิมนะครับผมก็จะแยกประเภทไว้อย่างเช่นสีเต็มครับก็จะเป็นเหมือนหลังลายธงชาตินะก็ไล่ไปอันนี้ผมแยกตัวผู้ไว้อย่างชุดหนึ่งจะมี3ช่องนะครับผมก็แยกไว้แล้วก็ใส่กองฟองน้ำปกติครับรองพื้นนะทีนี้ก็จะเป็นอีกโซนนึงนะครับอันนี้สีก็จะเริ่มจัดขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวครับมังวี่ครับโซนตรงนี้โซนอะไรครับที่เลี้ยงไว้โซนไหนนะเฮ้ย อันนี้คือเมื่อกี้ร่างทรงผมนึกว่าไปแล้วนะเนี่ยอันนี้คุณกูก็สั่งห้ามไว้สั่งห้ามไว้เพราะว่าตอนนี้กำลังจะมีสาระครับครั้งก่อนไปลากูเนี่ย คนกำลังฟังเรื่องสาระแทรกเต็มเลยครับแทรกเต็มแทรกมาเต็มเพราะว่าครั้งนี้ก็เลยไม่ให้เข้าเลยใช่ไหมเขาเลยบอกว่าอยู่ข้างนอกก่อนเดี๋ยวให้บังวี่แนะนำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาแต่จริงเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงเขาเป็นคนที่มีความรู้เรื่องกุ้งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้เข้ามาพูดคุยด้วยนะครับอาจจะเรียกเขามาคุยกุ้งผมหน่อยแล้วกันใช่เผื่อบางทีเขาสนใจจะได้เอามาทำสายต่อพัฒนาต่อในอนาคตเดี๋ยวเรามากลับมาดูตรงนี้อีกรอบนึงครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวรักเลยครับตัวรักคือแบบสีสันชัดเจนนะครับจะเป็นแบบโกสแท้ไต้หวันครับก็เป็นสีธรรมดาที่สีเต็มที่เขาไม่ค่อยเล่นกันแล้วนะครับแต่ว่าผมชอบเพราะว่าสีสันมันเยอะตัวนี้ของเรามีชื่อตั้งให้เขาหรือเปล่าครับบังวี่หรือว่าเราตัวนี้มีครับตัวนี้ผมชื่อว่าจ๊อดเจ็ดแม่ครับเขาสามารถเจ็ดแม่ทำตัวเมียท้องไปมากกว่า7ตัวแล้วครับโอ้โหคุณผู้ชมโหนี่ครับหลายครอบแล้วครับนี่ครับตอนแรกนี่ยังไม่ได้ชื่อจอร์จ7แม่ครับเพราะว่าตอนแรกแม่มียังไม่ถึงยังไม่ถึงครับหายเป็นจอร์จ2แม่จอร์จ3แม่ไล่มาเรื่อยจนเป็นจอร์จ7แม่นะครับแล้วตัวอื่นครับบังวี่ตัวอื่นๆก็จะเป็นหล่อมั้ยสายด่างนะครับสายด่างผมก็มีนะครับมีจะเป็นตัวนี้นะครับสายด่าง PD นะครับผมก็นำเข้ามานะครับอันนี้จริงๆพื้นที่ของบังวี่ดูภาพรวมๆเนี่ยก็ไม่ได้ใช้พื้นที่มากแล้วเราก็วางเป็นจุดๆในแต่ละโซนแต่ละโซนไปแล้วซึ่งห้องเทพเนี่ยก็จะอยู่ในห้องแอร์ซึ่งก็เป็นที่รวมของรักทั้งหมดนะครับก็จะมีหลากหลายสายพันหลายสีเลยนะครับตัวที่แพงที่สุดหรือว่าตัวที่ชอบที่สุดนี่มีตรงไหนบ้างตัวที่แพงที่สุดจะเป็นโซนนี้เลยครับมาดูกันครับคุณผู้ชมอยากเห็นแล้วครับก็นะฮะที่เขาเรียกสมัยนี้ว่าสายด่างนะครับด่างวัวครับก็จะไล่ผมจะไล่แยกไว้ต่างหากเลยครับก็จะเป็นโซนเนี่ยครับไล่ไปโอ้สำหรับด่างวัวเดี๋ยวคุณผู้ชมผมต้องขออนุญาตเชิญมาดามลิงนิดนึงเพราะมาดามลิงเนี่ยเขาตอนเข้าทรงมีประตูผมเล็กไปหรือเปล่ากันเนี่ยคนติดเขาหรือเปล่าฮะเมื่อเขาหลุดไปข้างนึงไปไหนนี่ไงรักเขาข้างเดียวเมื่อเขาหลุดไปข้างนึงไปไหนนี่ไงรักเขาข้างเดียวนี่แน่แม่ช่างเล่นกันเลยโอ้โหเอามาคืนผมทำไมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของเราต่อยเป็นเรื่องของเราต่อยรักเขาข้างแล้วรักเขาข้างเดียวครับจะพามาดามลิงมาดูกุ้งหน่อยครับเพราะมาดามลิงก็มีความรู้เรื่องกุ้งเหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาสอบถามรู้ขนาดนั้นเลยเหรอลองแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนสอบถามแทนคุณผู้ชมบ้างเพราะบางทีพี่อาจจะนึกไม่ออกทั้งหมดเพราะเราไม่ได้เป็นคนเลี้ยงกุ้งโดยตรงแต่เราเป็นคนเลี้ยงเราอาจจะสอบถามบางสายพันธุ์บางตัวไม่ต้องมาถามถึงเรื่องลงเดินลากูนนะไม่ได้มาครับท่านผู้ชมหมอมีคนตามมาเยอะเลยมีคนตามมาเยอะเลยลากูนเขาไม่ขายใช่เขาไม่ขายให้มาดามลิงมาฟรีครับมีเพียบเลยตัวไซนี่ยังนั่นเลยบ้าเลยพี่โอเคครับโอ้ตัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะให้มาดามลิงประเมินให้หน่อยครับครับว่ายังไงเอ่ยกุ้งที่ผมมีเนี่ยมาดามลิงซื้อไหวไหมซื้อไหวไหมครับซื้อไหวไหมโอ้ตัวนี้สวยนะผมให้มาดามลิงตีราคาได้เลยครับตัวนี้เรียกไงครับว่าอย่างน้อยต้องมี 30,000 เพราะว่าแพทเทิร์นเนี่ยที่วางนะครับคือมันวางเป็นจุดๆพี่เห็นไหมพี่อาดามเห็นไหมปลายก้ามเห็นไหมมีเล็บครับถูกไหมนะครับแล้วกุ้งตัวนี้ขาวครับอย่างที่ตลาดเขาต้องการกัน
อ๋อขาวจั่วเลยใช่อย่างน้อยตอนนี้จะขายได้ประมาณ3-4 หมื่นถ้าเราตั้งราคานะครับครับนะลดหย่อนนั่นก็คือเรื่องของบางวีละครับเนาะแล้วตรงนี้ช่วงหัวเขาเหมือนก็มีใช่มีกีเนี่ยเห็นไหมพี่คือแพทเทิร์นอ่ะมันเป็นแพทเทิร์นที่วางสวยสวยจริงๆแล้วขาวแล้วใสเลยครับผมไอ้นี่นะผมมีเคล็ดลับนะครับมาดามเล้งว่าไงเลี้ยงกุ้งยังไงให้ขาวท้ายรายการมีเคล็ดลับผมมีเคล็ดลับว่าทำไมถึงขาวแล้วดูเนี่ยผมเดินดูหลายรอบแล้วของบางวีเนี่ยแข็งแรงโดยเลี้ยงในห้องแอร์ด้วยบางวีนี่แข็งเลยใช่ถูกต้องโอ้แข็งตลอดแข็งทุกวันตัวนี้อาจจะถูกกว่านิดนึงนะครับก็แม้จะตีเป็นเรื่องราคามันก็มันจะถูกไปไหมตีไปเท่าไหร่ประมาณ10,000 กว่าบาทอ๋อหลักหมื่นอยู่หลักหมื่นครับเพราะว่าตัวนี้แพทเทิร์นข้างหลังมันเป็นแต้มเลยไงมันไม่วางเป็นจุดๆยังไม่จัดใช่แต่สวยกล้ามสวยตัวนี้กล้ามด่างแล้วเนื้อขาวนี่แหละพี่ที่มันมีหลักหมื่นคือเนื้อมันขาวนะคือแล้วเนื้อขาวจ้วนใช่ของพวกนี้เนื้อขาวเนี่ยคือหลักหมื่นทุกตัวครับว่างั้นเถอะคือไม่ต่ำจากหมื่นไม่ต่ำจากหมื่นอะว่างั้นเถอะนะครับผมก็พูดไม่ถูกมือสั่นมือสั่นปากสั่นแล้วเพราะว่าอยากจะได้สักตัวนึงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนิดนึงนะครับมาดามลิงทำไมถึงเป็นเนื้อขาวมันถึงต้องหลักหมื่นด้วยเพราะแพทเทิร์นเนื้อขาวเนี่ยตอนนี้เขากำลังเล่นในตลาดแล้วก็นิยมอยู่แล้วเนื้อขาวเนี่ยเป็นอะไรที่มันสวยผมเองผมก็ชอบเนื้อขาวนะอวบหรือเปล่าใช่อวบนะผมกำลังจะบอกว่าขาวอวบนะกล้ามโต38ไม่แต่ว่า40อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ไม่ใช่กุ้งนะครับอันนั้นเอวเขาต้องการแบบนั้นชอบแบบเอวแบบ38 40ใช่นะครับมาดามลิงที่ไปพระราม9มาทำไมตัวนั้นก็ขาวแต่มาดามลิงตีให้เขาแค่ 2,500 เองครับตุ๊ดฮะอย่าพูดอย่างงี้ดินี่แหละบ้านผมจะแตกตอนนอนแอร์ก็ดีครับผมชอบพี่ตุ้ยออนแอร์เมื่อไหร่บอกด้วยนะครับจะได้ไม่ให้มันเปิดดูนะครับนี่แหละครับเพราะว่าโดนด่ามาเยอะเอาโทรศัพท์จุ่มน้ำเลยจะได้ไม่ให้มันเปิดดูนะครับมาตัวต่อไปโซนนี้ครับจะเป็นโซนตัวเมียโซนตัวเมียซึ่งเรียกว่าบูไว้นะครับก็จะเป็นตัวเมียส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีฝ้าด้วยคือพร้อมผสมพันธุ์อันนี้คือที่ลูกพ่อเราครับอันนี้คือใช่ครับก็คือเราเพราะมาจากตัวเล็กๆครับเลี้ยงมายันเป็นเพาะแม่พันธุ์แล้วตัวนี้จะเป็นตัวเมียสังเกตที่หางนะครับจะมีฝ้าครับผมซึ่งตัวพวกนี้ผมขุนไว้เป็นแม่พันธุ์หมดเลยผมก็มีเคล็ดลับอีกว่าทำยังไงให้ฝ้ามาเร็วครับแล้วก็ฝ้ามาเยอะชัดเจนพร้อมผสมพันธุ์นี่ๆตัวนี้เคล็ดลับนี่เราบอกตอนไหนเอ่ยเดี๋ยวท้ายรายการเราสรุปเฉลยให้ทั้งหมดเฉลยให้ทั้งหมดเลยนะครับครับผมตัวนี้กำลังขึ้นเลยนั่นนี่อะไรเอ่ยตัวนี้ใช่ไหมเป็นตัววัดอุณหภูมิของผมครับซึ่งบางทีเราจะได้รู้ว่าอุณหภูมิเนี่ยมันสวิงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผมไม่ได้เปิดแอร์ตลอดนะครับครับผมจะปกตินี่อยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่เอ่ยกี่องศาอุณหภูมิไม่เกิน23-24องศาก็อยู่ประมาณนี้เขาจะชอบเลยใช่เขาจะเย็นๆผมจะไม่เย็นมากไปกว่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันออกไปข้างนอกแล้วมันจะมีปัญหาครับแล้วกองดียังไงครับกองแบบนี้กองฟองน้ำใช่ไหมครับผมจะใช้มันสามารถเปลี่ยนได้แล้วมันก็ดูดซับพวกขี้ตะกอนต่างๆทำให้น้ำเนี่ยสังเกตน้ำผมจะใสมากเพราะว่าผมมีกองฟองน้ำตรงนี้แล้วก็มีเคล็ดลับอีกทำยังไงให้น้ำใสนะครับทุกครับทั้งหมดเนี่ยก็คือผมจะเฉลยตอนท้ายหมดเลยนะครับแล้วดีอย่างนึงคือดีอย่างนึงคือมีไว้กุ้งแท้นะครับใช่ดูดีครับเบื่อหมดแล้วครับครับเพราะที่บ้านก็ไม่เหลือเหมือนกันครับช่วยนี่คุณไปแย่งกุ้งแท้หรือเปล่าตอนที่บ้านไม่เหลือเนี่ยก็นั่นแหละสินะเมียบางทีเมียไม่ให้ค่ากับข้าวเนี่ยพูดมันอาภัพน่าสงสารเห็นไหมล่ะดูหน้าเนี่ยเมื่อเช้ามันให้เงินมา100 เดียวมาเนี่ยให้เงินมา100 เดียวนี่คุยไปคุณชมคิดว่าหน้าสงสารหรือเปล่าไม่ใช่นะเด็กเลยบางคนบอกหน้ากระทืบมากเลยพี่ไม่ใช่ผมก็ไปกับพี่ด้วยทุกเทปนะแล้วผมกลัวนี่ยิ่งว่ายิ่งไปอ่ะยิ่งว่ายิ่งไปเราหน้าบางหน้าบางไม่สนุกดีพี่สนุกดีมันต้องมีมั่งมาบอกมันจะได้ปรับปรุงไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะถูกแล้วถูกแล้วที่เขามาพูดได้ก็ถือว่าเขารักเขาชอบเขาถึงใช่ใช่ใช่จริงอย่าไปโทษมานามเลยไม่ต้องมานั้นผมไม่เป็นโทษคนตัดต่อนู่นผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของ
เวลาที่เราลุกกันไม่ดูเลยนะนั่งๆลุกๆนั่งๆลุกๆอยู่เนี่ยเกือบแตกเลยชมงงละเฮ้ยตกลงอะไรเนี่ยใช่บรรยากาศเลยนะครับเลี้ยงแบบครอบครัวเลี้ยงแบบครอบครัวอยู่ในห้องแอร์แต่ทำไมเหม็นเหม็นเหม็นอะไรครับเหม็นผมนี่แหละผมก็ว่าไปได้แล้วมั้งแล้วเดี๋ยวเราไปอีกที่นึงจริงๆแล้วไปที่นู่นจะเน่าเลยมาดามเลี้ยงมันอาจจะไม่ได้เหม็นตัวคุณก็ได้บางดำลองมาใกล้ๆหน้าเขาสิครับไม่เหม็นอาจจะเหม็นขี้หน้าผมรอเล่นนะแทงด้วยนิ้วโป้งเลยนะก็อีกส่วนนึงนะครับนอกเหนือจากในตู้ตรงนี้นะครับผมจะยังมีกล่องที่เก็บแม่ไข่ไว้ด้วยนะครับจริงๆทุกมุมของบ้านเราเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่สามารถเลี้ยงกุ้งที่เรารักได้ทั้งหมดใช่ก็สามารถต่อเป็นชั้นครับถ้าใครมีพื้นที่น้อยเนี่ยผมก็แนะนำให้เน้นเป็นสูงนะครับเป็นแนวสูงไวครับผมจริงๆเราต่อได้ 3-4 ชั้นสบายสำหรับบ้านผมก็วางไปได้เรื่อยครับจริงๆมันวางได้เยอะกว่านี้นะจริงๆคุณผู้ชมเห็นแบบเนี้ยพวกกลุ่มพวกนี้คือสามารถสร้างรายได้ให้เราเนี่ยไม่น้อยเลยเนาะไม่น้อยเลยครับครับผมครับถือว่าสำหรับมือใหม่ที่เข้ามานะครับบางทีเฮ้ยอันนี้เขาเป็นจากไวกิ้งเขาเป็นแรดแล้วครับก็เขาเหนื่อยอะไรตลอดมาบ้านใหม่ไม่พูดไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวโดนบ่นไม่พี่ดำครับแล้วดูนะจากเนี่ยมีคนถามผมเยอะว่าเรื่องว่าจากวันเนี้ยที่เรามาชอบลงเดินในเนี้ยอ๋อลงเดินในน้ำเดิมอ่ะต้องจดวันไว้ใช่ไหมแต่ผสมไม่ยอมจดกันไงแล้วยังไงเดี๋ยวให้บางอธิบายเพราะบาง okay. ผมเห็นแล้วมีป้ายด้วย oh. ว่ามันจะลงวันที่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่แล้วจะเปิดดูได้เมื่อไหร่เดี๋ยวลองพูดถึงวงจรชีวิตของลูกกุ้งที่จะออกมาเป็นตัวเนี่ยเราควรจะมีวิธีการดูแลไงไม่เข้าสูญเสียจัดไปเริ่มตั้งแต่ผสมเลยยังไงครับโอเคเวลาผสมนะครับส่วนตัวของผมก็จะเป็นผสมในตู้นี้ได้เลยนะครับคือตัวผู้เนี่ยอยู่ตู้ตัวผู้นะครับผมจะแยกไว้ไม่ให้ได้กลิ่นกันแล้วผมก็จะจับตัวเมียนะครับใส่เข้าไปในตู้แล้วเวลาเขาผสมพันธุ์กันเสร็จนะครับครับ1รอบถึง2รอบผมใช้เวลาก็1ถึง2อาทิตย์นะครับเพื่อที่จะจับเขาเนี่ยย้ายมาอยู่ในตู้แม่ไข่อย่างนี้นะครับก็คือนี่ก็คือจะมีแต่ตัวเมียอย่างเดียวใช่จะมีแต่ตัวเมียที่เราผสมแล้วนะครับแล้วผมก็จะจดไว้ว่าตัวนี้คืออะไรนะครับวันที่ใส่เนี่ยวันอะไรแล้วเราจะดูเขาเนี่ยต่อมาเนี่ยเป็นวันไหนเราจะได้คำนวณเวลาไหนโดยปกติแล้วช่วงเวลาของเขานี่ช่วงที่เป็นไข่จนเป็นตัวนี่ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณ23ถึง30วันครับก็แล้วแต่บางแม่ก็แล้วแต่บางแม่ก็มีเวลาที่เราบอกไว้อย่างบางอย่างของบางวี่นี่เขียนข้างบนนี่คือ15เดือน2นี่คือ15เดือน2นี่คือวันที่เราผสมเสร็จแล้วเราใส่ไปวันที่ใส่คือเข้าบ้านใหม่วันแรกเข้าบ้านใหม่แล้วก็หลังจากนั้น1อาทิตย์ผมจะตรวจสอบทีนึงครับว่าเขามีการไข่หรือยังนะครับถ้ายังไม่ไข่ก็ต่อไปแต่ตอนนี้ไข่หมดแล้วนะครับคือตอนนี้ในนี้ตอนนี้เราก็ยังไปกวนเขาไม่ได้ในช่วงเวลาที่อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือผมนอกเหนือจากตรงนี้สังเกตไหมครับว่าตรงนี้จะมืดหมดเลยจะดำหมดเลยผมปิดที่จะบอร์ดไว้สงสัยไหมครับว่าปิดทำไมนั่นน่ะสิผมสงสัยแน่นอนไม่สงสัย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 ผมจะกลับละไปไปงั้นไปไม่มีใครล้างไว้หรอกไปอะไรนี่ก็ยุกยิกยุกยิกยุกยิกอะไรเนี่ยวันนี้มาแบบฟูลทีมมั้ยเนี่ยเราได้ทีมใหม่คนนึงใช่ได้ทีมใหม่คนนึงนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะเห็นเขาบ่อยๆไม่ยุกยิกยุกยิกเนี่ยไม่เจ็บนะเป็นปูตานไปแล้วตอนนี้ไม่เจ็บนะฮะไม่เจ็บแปลงร่างป่ะจะกลับบ้านก็เพราะแบบนี้แหละแปลงร่างสร้างสีสันนะครับสร้างสีสันอ่ะโอเคครับมาต่อที่ตรงนี้นะครับฟีเจอร์บอร์ดสีดำครับก็ผมปิดไว้เพื่อกันแสงไม่ใช่ธรณีกันแสงนะครับอ๋อไม่ได้ร้องไห้นี่แดแดไปกันเรื่อยเลยแอบดูได้ครับแอบดูมากโอ้นี่อันนี้จะเป็นพวกอ๋อก็เหมือนจะเป็นห้องมืดเหมือนกันแต่ว่าช่วยเราแก้ปัญหาเรื่องนี้กรณีที่เราไม่มีตู้ไม่มีที่ใส่แล้วเราก็แดนไหนอ่ะครับอะไรนะแดนไหนมืดห้องมันไม่ใช่อย่างนั้นครับอ๋อไม่ใช่อันนี้ขังเดี่ยวไม่ได้ขังขังเดี่ยวขังเดี่ยวนะครับก็จะเป็นพวกตัวเมียหมดเลยนะครับตัวเมียที่สามารถเป็นแม่ไข่บางตัวก็ไข่แล้วนะครับก็คือในตู้ก็สามารถไข่ได้คือเราอย่าไปโฟกัสที่ว่าต้องหม้อต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นนี่คือเราประยุกต์เอาก็คือใช้พื้นที่ของตู้ปกติแล้วเราก็ทำให้เขามืดสนิทเลยไม่โดนแสงไม่เปิดไฟนะครับอันนี้คือจนกว่าลูกเขาจะลงเดินเขามีไฟอะครับหรือไงก็พอเราตรวจสอบเขาเนี่ยสัก2สัปดาห์ครั้งหนึ่งเราจะเห็นเขาว่าไข่มีการพัฒนายังไงโอเคพอหลังจากที่ไข่เริ่มจะเป็นตัวแล้วมาดูตรงนี้ต่อเลยครับครับผมแทมทางด้านหลังครับอ๋อจะมาดูวงจรชีวิตของลูกกุ้งกันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่ครับไม่หน้าตาไหนไหนสวิงอ่ะหัวลงเดินจับแล้วใช่ไหมพี่ลงเดินพาแล้วพาลงเดินมาบ้านนี้บอกว่าจะมาหาบังวี่ลงเดินไม่พลาดแน่นอนโอเคนะครับผมก็จะจับตัวเมียนะฮะที่มีการ
ไข่แล้วพร้อมที่จะเป็นลูกตาแล้วนะครับจับใส่ไว้แบบนี้นะครับเอ้ามันลงเดินแล้วนี่บางพี่อ๋อมันเริ่มลงเดินแล้วครับก็เขาก็จะมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้เลยอ๋อออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วครับนะฮะบางตัวเล่าคาบแล้วน่ะเห็นจริงๆเนี่ยออกมาแล้วนี่ครับปิวเลยครับเจริญไวมากเลยนะเห็นลูกเฮ้ยลูกมันเหาะได้ด้วยนะเนี่ยใครบอกกุ้งว่ายน้ำไม่ได้นะมีความรู้นะครับสงสัยเจอร่างทรงแต่สังเกตไหมครับถ้าดูดีๆแล้วกุ้งผมตัวไม่ใหญ่แล้วก็ไข่ได้2นิ้วนะครับ2นิ้วนิดๆสามารถที่จะผสมพันธุ์แล้วไข่ได้นะฮะบางทีไม่จำเป็นต้องกุ้งตัวใหญ่เสมอไปอันนี้ประมาณกี่ร้อยครับบางพี่หมายถึงราคาลูกกุ้งอ๋อลูกกุ้งลูกกุ้งประมาณ100มันก็อย่าเล่นมากกว่าผมยิ่งโดนด่าครับครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลงเดินแล้ว1สัปดาห์นะครับลงเดินนี่เราให้อาหารอะไรครับลงเดินเนี่ยผมให้อาหารเป็นสาหร่ายด้วยส่วนนึงถ้าไม่ใช่ครับเล็กฟาดเป็นสาหร่ายส่วนนึงนะครับให้เขาเกาะแล้วก็จะเป็นอาหารเจลของทาง BC ด้วยแล้วก็จะเป็นหนอนแดงครับนะครับอ๋อแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ช่วงท้ายรายการที่เราจะมาเฉลยให้ด้วยใช่ครับจะมีผลิตภัณฑ์ครบวงจรส่วนข้างล่างนะครับลำคาญไหมครับผมพยายามไม่เห็นอยู่ลำคาญบอกให้คุณผู้ชมบอกได้ครับด่าด่าเยอะๆด่าเยอะยิ่งด่ายิ่งเจอนะครับจะด่าเพราะฉะนั้นไงเห็นลงเดินเราเป็นเจ้าพ่อลงเดินอยู่แล้วนะฮะว่าตายแล้วใครตั้งให้เนี่ยเจ้าพ่อลงเดินสายลุ้นเจ้าพ่อสายลุ้นครับแล้วเจ็บหูไหมแล้วของใครโหเจ็บพอสมควรอยู่อะไรก็ไม่รู้ยุกยิกยุกยิกยังใส่ไม่ออกไม่มีมือไปเรื่อยเปื่อยไม่มือมาดามดิงมาดามดิงชอบลงเดินใช่ไหมชอบลงเดินอยากรู้ไหมว่าพ่อตัวเนี้ยหน้าตาเป็นแบบไหนไม่อยากรู้เอาไม่อยากเอาไม่ต้องกลับบ้านพูดเล่นพูดเล่นอยากรู้ครับอยากรู้โอเคไม่ก็คือใครมาตั้งให้เนี่ยสายลุ้นนะครับถ้าเป็นเต็มก็ไม่ต้องมาคืนผมนะครับคืนใครมาพูดเล่นนะครับพูดเล่นพ่อพันตัวนี้ก็จะเป็นตัวเนี้ยครับสายลุ้นก็คือสายลุ้นนะเขาอย่าไปแอบซี่ออกมาโชว์อ๋อแม่โชว์ดูพ่อพันหน่อยครับครับผมนี่อ๋อเนื้อขาวดีนะตัวใหญ่นะสวยเลยครับอันนี้เป็นไงแพทเทิร์นเป็นไงมาสวยสวยสวยครับพี่แพทเทิร์นยังพอติดตลาดอยู่ตอนนี้ครับผมไม่เหมือนแต่สีเต็มตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเล่นกันนะใช่ไหมผมเห็นของบ้างเนี่ยมีเยอะอยู่ครับสีเต็มแล้วสีเต็มของบ้างนี่เป็นธงชาติจริงครับครับครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นธงชาติอันนี้ก็จอร์จ7แม่นะครับนี่ครับถ้าใครชอบลายธงชาติเราก็มีเยอะนะครับนี่คือธงชาติที่แท้จริงในสมัยอย่างนี้ลงเดินนี่เราพร้อมแบ่งหรือเปล่าครับของบางวีครับที่ชุดนี้ชุดนี้น่าจะแบ่งได้อีกไม่เกิน10ตัวเพราะว่าผมจะเก็บไว้ลุ้นเองด้วยได้นะครับก็ติดต่อมาทางบางวี่เลยติดต่อทางผมเดี๋ยวเบอร์ก็ให้รายการผมกลัวว่าให้เบอร์ไปเนี่ยเขาบอกว่าบางวี่ตอบมาว่ามาดามลิงเอาไปหมดแล้วดิก็ผมเป็นลีดเลอร์ไงมาดามลิงผมค้ากำไรเกินควรเดี๋ยวพี่ดำมาสัมภาษณ์ใครผมนึกว่าพังมีอยู่ตรงกลางพี่มาสัมภาษณ์ใครผมมาสัมภาษณ์บางวี่อ้าวแล้วอะไรอ่ะมายืนอะไรตรงนี้ก็ยืนตรงนี้สิเดี๋ยวผมมาสัมภาษณ์บางวี่ใช่แล้วคุณน่ะเป็นใครมาทำไมผมมาทำไมเนี่ยยืนคุยตั้งนานเดี๋ยวก็โดนด่าไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดเอ้าบังมาอยู่ทางนี้ดิได้ได้เดี๋ยวผมจะพาไปห้องต่อไปแล้วกันนะครับตรงนี้คือห้องแห่งอันนี้ห้องรับห้องเทพครับใช่ครับห้องเทพยังมีอยู่แต่ว่ามีห้องอื่นอีกมีพี่เอาแฮร์รี่มาทำอย่างนี้แล้วไงวันนั้นก็เอาไวกิ้งไปลงน้ำไงครับเป็นไงเออเนี่ยวันนี้ไวกิ้งลงตุ่มเอาอย่างนั้นเลยเหรอพี่ใช่มุดไปเลยเอาหัวมุดแล้วแบบเดี๋ยวมันมีคนเนี่ยเดี๋ยวมีคนช่วยกดไม่ต้องห่วงคนโดนบ่นน่ะสมควรจะเป็นใครผมมาโดนแกล้งคนเดียวครับน่าสงสารผมมาโดนสมควรไส้นี่แน่ผมมาโดนแกล้งนี่ก็แวบไปแวบมาอะไรก็ไม่รู้ผมมาโดนแกล้งอยู่คนเดียวอย่าลืมนี่รักเขารักเขาอะไรรักเขาครับไม่มาดามลิงรักเขาคนเดียวใช่ไหมนี่อันนี้ไหมมาดามลิงถ้าไม่มีเนี่ยมาดามลิงสามารถเดินไปที่ไหนได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวต้องตอบมาได้สิอ๋อทำไมอ่ะได้ก็ได้ไหมไม่มีขาเราก็อยู่ได้แป้วแมวอะไรเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวเราจะตัดออกหมดเลยนะครับไม่ทันผมไม่ทันเมื่อกี้ไม่ทันจริงไม่ทันอ้าวตกลงเป็นแน่นแล้วอ่ะเอาใหม่ปะเหมือนเอารอบมาใจอีกรอบไม่ทันละเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ครับหนึ่งสองสามว่าไปมาดามลิงเนี่ยถ้าสมมติไปแบบเนี้ยมาดามลิงสามารถใช้ชีวิตปกติได้ไหมอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูช่องงานต่อครับยังมีกุ้งสวยงามต่อมีครับบางวีนำไปเลยได้ๆๆเดี๋ยวจะมาดูบ่อขุนเล็กขุนน้อยหรือว่าแยกไซส์เล็กๆกันซึ่งอยู่ในครอบครัวของชนมุสลิมของเราเนี่ยครับใช่ครับบางผมว่าลำคาญผมกลัวแทนนี้นะคุณผู้ชมจัดการที่กลัวว่าเวลาเขาพลาดระวังหัวนะครับกลัวเวลาเขาพลาดนะครับโอ้ยเฮ้ยเป็นไรไม่เขาบอกให้ก้มแล้วเขาไม่บอกให้ก้มแล้วอ่ะโอ้นึก
ป็นไงอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะครับท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องจริงนะครับแหมมุกเยอะนะไม่มุกเลยพี่โอเคครับไปดูต่อครับอุ้ยขนาดมีหมวกเนี่ยตรงนี้เป็นโอ้ครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ถือว่าเยอะเลยนะตอนแรกเราเลี้ยงพวกลูกบนบ้านชั้น2ใช่ตอนนี้เราอยู่บนบ้านชั้น2นะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีพื้นที่สำหรับจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่หรอกแต่ว่าถือว่าทุกพื้นที่นี่เต็มไปด้วยใช่ครับนี่เลยกุ้งไปหมดเลยครับจริงจริงมันยังไม่เสร็จนะตอนนี้มันจะต้องมีชั้นอีกพี่รำชั้นอีกนี่เขาเลี้ยงปลาลูกยุงอ๋อไม่ได้เลี้ยงกุ้งใช่ไหมเนี่ยดูดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเต็มไปหมดเลยใช่ไม่ใช่ข้างในมันจะมีด้วยมันจะมีเป็นตัวไซส์นิ้วไซส์เล็กเออหลายคนถามพี่บังเอาสาระซะหน่อยจะโดนใดได้ครับก็หางนกยุงเนี่ยไว้ทำอะไรหางนกยุงนี่ใช่ไหมครับผมจะเอาไว้เก็บเศษอาหารนะครับมันมีมือเหรอนี่แหละครับก็สมควรโดนด่าแล้วครับคุณใจแล้วครับผู้ชมแล้วว่ารู้สึกยังไงไม่ด้วยครับผมว่าไอ้ตัวที่เขาใส่ไปเนี่ยคือมันจะเป็นรูปของเหมือนยมบาลหรือไฟหรืออะไรใช่ไหมแล้วมันน่าจะส่งผลถึงสมองเขาด้วยลงไปในหัวหรือเปล่าใช่ไหมมาดามลิงใช่ตรงนี้เป็นบ่อขุนเป็นบ่อขุนครับเรามาดูใกล้ๆได้ก็ได้ครับท่านผู้ชมเอาไว้แบบนี้ครับอันนี้จะเป็นมีเขาเรียกว่าเหมือนธรรมชาตินิดนึงมีขอนไม้นะครับมีรังไข่มีสาหร่ายแล้วก็มีท่อหลบเขาเรียกระบบนิเวศระบบนิเวศนะครับอันนี้รังไข่คือรังไข่จริงๆนะมีกุ้งมีกุ้งทำไข่ฮัลโหลสวัสดีครับไข่เลยฮัลโหลครับก็เขาบอกมีแต่รังไข่ไม่ได้บอกมีไข่ไข่อยู่ในตัวแม่กุ้งอ๋อนี่ไงมีกุ้งนะครับผมไม่ได้เลี้ยงตะโกดนะครับมาดูกล้ามแดงสวยๆกันหน่อยไหมมีด้วยใช่ไหมกล้ามแดงเขาเรียกสัตว์เศรษฐกิจใช่ไหมพี่รำตอนนี้ใช่กล้ามแดงเนี่ยเห็นว่าบางวี่นี่เริ่มต้นจากกล้ามแดงเลยใช่ไหมสมัยก่อนก็บางรำเห็นไอ้ตัวที่ผมบอกไหมไอ้ตัวนั้นอะตัวเริ่มต้นเลยคือเมื่อก่อนบางวี่แกก็ชวนผมเลี้ยงนะแต่ผมไม่ไหวเลี้ยงก็เลยมาช่วยด้านทางนี้นี่นะครับเรียกว่ากุ้งกล้ามแดงนะครับหรือว่าเรียกอย่างว่าบูลล็อกนะครับเพราะว่ามันเป็นสีเงินนะฮะอันนี้จะเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับครับผมก็จะเลี้ยงรวมไว้ในนี้แล้วก็ใช่เวลาที่อาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์ผมก็จะตรวจสอบทีนึงว่ามันมีกุ้งไข่ไหมเพราะว่าพวกเนี้ยมันไม่เหมือนโกสครับครับมันสามารถปล่อยรวมกันแล้วผสมพันธุ์กันได้เองแล้วก็ไข่ในนี้ได้ครับพอเราเห็นไข่เขาแล้วเนี่ยเราก็จับไปใส่ตามเนี่ยครับแยกเลี้ยงอ๋อคล้ายๆกระชังอะเนาะแยกไปส่วนนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เป็นแม่ไข่ของกุ้งกล้ามครับครับผมดูนะไม่ต้องจับขึ้นมาครับอ๋ออันนี้คือแล้วบางวี่นี่เริ่มต้นเลี้ยงกุ้งเมื่อตอนไหนครับเนี่ยผมเลี้ยงกุ้งเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับนึกยังไงครับที่สัตว์เลี้ยงตัวอื่นมีมากมายตั้งหลายตัวไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นของเรามุสลิมเลี้ยงหมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นแมวเป็นสัตว์อื่นอย่างนกอย่างอะไรแต่ว่าบางวี่นึกยังไงไปเลี้ยงกุ้งครับกุ้งเนี่ยคือนะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องไปด่าเขาครับคุณผู้ชมเตรียมคีย์ด่าได้เลยครับตรงนี้เต็มที่ก็ผมมองเห็นอย่างนี้นะครับว่ากุ้งเนี่ยมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจครับสามารถที่จะเลี้ยงเป็นเพื่อนก็ได้แล้วก็สามารถที่จะทำเงินให้เราได้ผมก็เลยเลือกจับกุ้งที่มันสามารถต่อยอดได้อย่างเช่นกุ้งกล้ามแดงก่อนเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคนยังไม่ค่อยรู้จักโกสเลยบางแล้วตอนนั้นก็ไปศึกษาจริงจังเลยใช่ไหมเห็นบอกว่าครับแต่ว่าไปถามหาความรู้แต่ที่นี่ไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่เราก็ต้องศึกษาเองน้อยใจนะครับเมื่อก่อนคือความรู้อ่ะหรือว่าตลาดยังไม่เปิดกว้างผมก็จะไปโทรไปติดต่อตามฟาร์มต่างๆนะครับแถวๆเนี้ยเขาก็เหมือนกับว่าเรายังไม่มีความรู้อะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ค่อยอยากให้เราเข้าไปคือเขายังเห็นเราเป็นมือใหม่เรามือใหม่พอดีเขาว่าเอ๊ะมือใหม่จะเอากุ้งไปต่อยอดได้เหรอเขาก็เลยไม่ค่อยได้ความรู้ตอนนั้นก็เลยน้อยใจนิดนึงก็เลยเปิด YouTube เลยครับคราวนี้เปิด YouTube เปิดเน็ตหาข้อมูลอะไรเกี่ยวกุ้งกล้ามแดงกุ้งกล้ามแดงไปซื้อมาซื้อกุ้งมาเลี้ยงเองเลยครับลองผิดลองถูกเองพอทดลองไปเรื่อยๆก็เกิดความรักแล้วก็แบบโอ้โหสนใจที่จะมาทำเป็นจริงจังเลยจนมาถึงเป็นกุ้งโกสด้วยบางส่วนในช่วงนี้ใช่ไหมครับกุ้งโกสเนี่ยผมเพิ่งพัฒนามาตอนที่ก่อนที่กระแสช่วงนี้นะครับครับผมก็คือก่อนหน้านี้โกสก็ยังไม่ได้ค่อยมีคนรู้จักมากนักแต่ผมอ่ะเอาเข้ามาขายในจตุจักรมินบุรีเป็นรายแรกนะครับจตุจักรมินบุรีตรงนี้เองครับแล้วก็บางวีก็เลยตอนหลังพอมาขายตลาดจตุจักรมากๆก็ตอนหลังก็มาทำตลาดเองที่ไทยวัสดุใช่ครับผมก็เริ่มพัฒนานะครับขยับมาเป็นผู้จัดตลาดไทยวัสดุมินบุรีตรงนี้นะครับครับผมตอนนั้นเป็นไงครับพูดถึงตลาดไทยวัสดุนิดนึงช่วงแรกๆเป็นไงเหนื่อยไหมทำตลาดช่วงแรกเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตลาดชานเมืองอะครับจะมีคนเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็เราก็เลยหวั่นๆนิดนึงแต่ว่าเราก็คิดว่า
เราสามารถที่จะทําได้โดยการที่มีเพื่อนๆในวงการกุ้งเนี่ยมาช่วยกันแล้วตอนนั้นเราเริ่มต้นกันกี่คนเห็นบอกว่ามีกันไม่กี่คนที่ทําตลาดกันมีใครบ้างมีระวีมีระวีนะครับก็เป็นทีมงานพิธีกรของผมแล้วก็มีผมแล้วก็จะมีเลขาแล้วก็ผู้ช่วยอีก 2-3 คนครับก็คือเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับกุ้งอีกครอบครัวนึงซึ่งเป็นครอบครัวมุสลิมด้วยแล้วก็มีความสนใจเรื่องกุ้งหาความรู้ด้วยตัวเองแต่เราคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะตังหิดตังหิดข้างหลังละเพราะว่าเฮ้ยไม่ถุงมะเดี๋ยวคุณผู้ชมโทษครับแป๊บนึงตะกี้เขาเขาตั้งไม่เหรอแล้วอยู่ๆเขาโค้งได้ไงทำพอคนลบแบบเขาใช่ถูกต้องเลยครับอันนี้ก็กระทิงดุแล้วอะไรนี่คือได้แล้วกลับบ้านมาประจำไปที่ไหนมีอะไรก็ฉกประจำนะครับวิจะเป็นกุ้งผมนี่ครับหาถ้วยหาอะไรเองหมดเลยนะครับไม่ได้ขอเลยครับเหมือนเป็นเจ้าของบ้านเลยครับมีถุงไหมโอ้ถามผมอีกแล้วครับมีถุงครับอย่าลืมเอาถุงมาใส่โอ้ตายแล้วครับทีหลังคุณไปไหนคุณต้องพกถุงนิดนึงนะครับอย่าปล่อยให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นโอ้โหคุณนี่เตรียมพร้อมเลยใช่ไหมฮะนอกจากเดี๋ยวนะฮะเข้าสาระนิดนึงนะครับที่ปล่อยไว้ก่อนนอกจากกุ้งกล้ามแดงแล้วโกดในสายพันธุ์ที่คนเล่นกันเยอะๆแล้วผมจะมีอีกอย่างนึงครับที่เลี้ยงแล้วชอบคือเดสชัตเตอร์มันก็ทำเห็นหน้าตาเดสชัตเตอร์ไหมลุงตุ้ยชอบมากเพราะเขาบอกว่ากุ้งกล้ามโตกุ้งป๊อปอายเขาชอบครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของผมจะเป็นยังไงได้อ้าวมาดูกันต่อครับครอบครัวมาสืบอันนี้ไม่ใช่นะครับมีถ้วยป่ะอันนี้มันน่าจะเดสไปอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องด่านะครับเดี๋ยวทางให้คุณผู้ชมด่าเองแล้วกันนะอันนี้จะเป็นเดสชัตเตอร์นะครับที่เมื่อก่อนฮิตนะครับฮิตมากเลยแล้วคนก็จะชอบสีฟ้าจริงๆเดสชัตเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่อาหารด้วยส่วนนึงสามารถมีทั้งสีเขียวสีดำครับผมเดี๋ยวลองให้ทีมงานช่วยเขี่ยดูนิดนึงครับว่าอยากจะเห็นกล้ามมันใช่ไหมฮะตักขึ้นมาเลยตักโอ้โหอันนี้มันไม่เหมือนโกสนะครับมันหนีบนิดโอ้โหคึกมากเลยครับนี่ดูคึกเลยนะครับโอ้ดูว่าแข็งแรงนะดูสีสันสวยงามมาดูแข็งแรงทุกตัวนะครับถ้วยอยู่ไหนถ้วยแล้วล่ะครับเดี๋ยวนะฮะอยากให้ผู้ชมเห็นกล้ามมันนะสำหรับบางคนมือใหม่ก็ดูอยู่นะใช่เดสชัตเตอร์นี่เลี้ยงมานานยังพัฒนามานานยังไงเดสชัตเตอร์เนี่ยจริงๆมันก็มีมาพอๆกับกล้ามแดงครับมันเป็นกุ้งเนื้อได้นะครับบางคนบอกว่ามันเป็นกุ้งสวยงามแต่จริงๆอ่ะมันสามารถลงไปอยู่ในบ่อดินแล้วน้ำขึ้นมาชั่งเป็นกิโลกินเนื้อซึ่งเนื้อเนี่ยบางทีอร่อยกว่ากุ้งกล้ามแดงด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ทำยังไม่ได้พัฒนาตรงนั้นยังไม่จริงเพราะว่าทำเป็นกุ้งสวยงามไปก่อนใช่ครับเพราะมันมีความสวยในซึ่งในตลาดของทางบังวี่ดูแลอยู่เนี่ยที่ไทยวัสดุเนี่ยก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์อาหารตัวกุ้งแล้วมีอะไรครับลองแนะนำแล้วประชาพันธ์ให้คนรักกุ้งทั่วประเทศได้รู้จักนิดนึงครับโอเคที่ตลาดใช่ไหมครับที่ตลาดของผมเนี่ยไทยวัสดุมินบุรีนะครับก็ถ้าเซิร์ชได้เลยครับไทยวัสดุที่มินบุรีนะนอกจากมีกุ้งหลากหลายสายพันธุ์แล้วเนี่ยนะครับตู้นะครับมีตู้มีอุปกรณ์คือเรียกได้ว่ามือใหม่เนี่ยเหมาะมากนะครับบางดำสามารถที่จะมาเดินนะครับแล้วก็เลือกหาได้ตั้งแต่ตู้ออกซิเจนทุกอย่างเลยแล้วก็ที่สำคัญคนจะชอบตลาดเราตรงที่เราจะมีการจัดกิจกรรมทุกสัปดาห์นี่ก็คืออย่างระวีก็จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ทำงานบางทีติดตลาดวันจันทร์วันพุธไปไม่ได้เรามีตลาดวันพฤหัสที่ไทยวัสดุมินบุรีให้ด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของกุ้งที่สวยงามที่เราพัฒนาอยู่ในบ้านซึ่งเป็นครอบครัวเล็กๆแต่ว่ามีมุมที่เลี้ยงกุ้งอยู่ทุกมุมเลยนะครับก็อยู่กันแบบมีความสุขใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเราอยู่กันนะครับมีระวีมีทีมงานมีบางวีมีความสุขครับมีคนเดียวที่เราไม่มีความสุขด้วยครับคือคนนี้ครับดาลินเราไม่มีความสุขนี่คืออะไรเราไม่มีความสุขเขาเพราะตั้งแต่ทำรายการมาโดนด่าพวกคุณอาจารย์ถามใหม่ดีครับสีขาวครับถามสิถามว่าเนี่ยอันนี้คืออะไรครับแมวมั้งครับเนี่ยอยู่ในตู้เนี่ยคือสายพันธุ์ไหนใช่ไหมครับใช่เอาหันหลังสิครับอันนี้จะเป็นโคส้มเพื่อนๆเคยเห็นโคส้มสีนี้ไหมครับขาวจั๊วเลยนะส้มจริงมีส้มนิดนึงมีส้มนิดนึงมันเป็นโคส้มโคส้มดำโคส้มดำเอามันจะไปสู้กับเดทัคเตอร์แล้วก็อย่างหนึ่งที่แนะนำนะครับวิธีการเลี้ยงอ่ะสู่มาตรงนี้ได้เลยครับครับของผมจะเป็นแก้วอย่างนี้สามารถคือเรามีกล่องแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องมีตู้เสมอไปนะครับบางครั้งเราสามารถที่จะแบ่งช่องเลี้ยงแบบเนี้ยก่อนก็ได้สำหรับพื้นที่น้อยพื้นที่น้อยถึงที่เราก็เอาเหมือนกับเป็นทำเป็นกระบะใหญ่หน่อยมาคุมอุณหภูมิตัวตู้เล็กไอ้กล่องเล็กๆนิดนึงซึ่งใช้เป็นขวดน้ำขออนุญาตให้เย็นไหมเย็นเอาสาระบ้างเอาสาระครับเย็นโอ้เย็นนี่ก็ไม่ร้อนนะเย็นที่ไหนเรากลางวันเองเออพื้นที่โอ้หนาวเลยอ่ะดูสิครับดูดิเย็นหดยังหนาวจนหดเลยแห่ยิ่งไม่มีอยู่พี่อย่าไปพูดถึงตรงนั้นโอ้นี่ครับเย็นครับเย็นครับท่านผู้ชมกุ้งบางคนเดี๋ยวนี้คนเขาชอบด่ากันเยอะครับอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงครับความสวยงามของกุ้งสีครับไปดูครับก
ุ้งเราเนี่ยจริงๆมันมีได้หลายสีสันนะครับผมว่ามันก็สวยนะฮะแบบนี้ครับก็แล้วแต่ชอบนะพวกคนเลี้ยงกุ้งนี่เข้ามาเยอะมากเลยบางเพจยังเพจช่างเออ่ะยังกลุ่มประมูลกุ้งเคฟิทุกสายพันธุ์ครับโอ้คนเข้ามาติดตาม3แสนกว่าคนถือว่ามีคนที่สนใจเรื่องกุ้งนี่มากมายในประเทศไทยของเรานะครับใช่ครับเพราะช่างเอเคยบอกไว้กุ้งประเทศไทยสวยที่สุดในโลกใช่ครับอันนี้เราต้องผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยพัฒนาได้เก่งนะครับครับผมยิ่งกุ้งเนี่ยตอนเนี้ยสามารถที่จะผสมพันธุ์ได้สีแปลกๆเยอะใช่เราก็จงตามเราไม่ทันแล้วจงภูมิใจครับครับผมครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีชีวิตเนาะทุกอย่างผมอยากให้มองว่าสีไหนอ่ะมันก็สวยหมดแหละอยู่ที่มุมมองให้ความรักแล้วก็ดูแลเขาทุกวันอย่าไปทิ้งคว้างนะครับไม่ว่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยทิ้งได้ฮะดีแล้วแหละนี่แหละที่ไม่รู้เรื่องเลยครับเดี๋ยวเราไปชมมุมอื่นกันต่อครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูเรื่องของเคล็ดลับว่าทำอย่างไรให้กุ้งสวยงามสีขาวสวยตัวนี้คืออะไรครับพี่บังลี่ตัวนี้จะเป็นโซนโคตรส้มครับอ๋อโคตรส้มอ๋อเพราะว่าผมแยกเลี้ยงไว้เป็นโซนๆครับผมชอบสีส้มนะจริงๆอ่ะคือมันสีมันเด่นดีอ่ะครับก็คือตอนนี้เราพัฒนาต่อใช่ผมกำลังจะจับส้มที่มันเป็นแปลกๆอย่างเช่นส้มด่างหรือส้มที่มันสีสดๆอ่ะครับอ๋อก็คือจะมาพัฒนาเพื่อให้เกิดสีแปลกๆออกไปอีกนะเพราะว่าเหมือนว่าบางทีมันเป็นส้มที่ถูกลืมนะครับตอนนี้เราก็คือพัฒนาต่อไปเรื่อยๆพัฒนาต่อครับผมไม่หยุดครับครับแต่มันสวยนะสวยไหมสวยมากเลยเนาะแล้วทำไมเขาเรียกว่าไงคนน่ะให้ความนิยมกับด่างหรือว่าพวกที่มันไม่ใช่สีส้มมากกว่าเนาะแต่ผมว่าผมก็เจ้าเขาจีนฮะเอาตกลงวันนี้ผมมาสัมภาษณ์พี่หรือพี่สัมภาษณ์ผมเออว่ะใครสัมภาษณ์อันนี้นี่บ้านใครบ้านโอเคก็ตอนนี้ผมไปไม่ถูกเลยตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยครับกำลังบริโภคนะตัวนี้ฮะบริโภคอะไรนะจริงบริโภคเนี่ยไม่ใช่กินนะพี่อ๋อเหมือนไปสีมงคลของเขาอ๋อครับผมนั่นแหละครับผมมีแผนในใจอยู่แล้วถ้าคือผมเชื่อว่ากุ้งเนี่ยถ้าเราเพาะมาเนี่ยเรามันก็จะมีทางออกอยู่เสมออ๋อยังทำได้ตลอดยังทำได้ตลอดแน่นอนครับเพราะว่าส้มโกส้มเนี่ยมันสามารถยังส่งออกไปต่างประเทศที่บอกได้ใช่ไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพื่อนผมอยู่ที่เชียงรายก็โทรมาบอกไปเปิดตลาดที่นู่นแล้วเอาโกส้มไปขายครับอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมนี่เรื่องจริงไม่เล่นแล้วอันนี้เป็นสาระแล้วโดนบ่นมาอ๋อน้องบ่นที่จังหวัดอะไรนะครับเมื่อกี้เชียงรายใช่เดี๋ยวผมจะถามแม่ฮ่องสอนอ่ะฝากไว้ด้วยได้ไหมไปขายได้แม่ฮ่องสอนกับเชียงรายมันอยู่ตรงไหนใกล้กันไหมมันเหมือนจะคนละที่แถวปัตตานีแถวปัตตานีนะผมว่านราธิวาสนี่สุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมตัวใหญ่จริงๆนะฮะตอนนี้นะครับตัวนี้ชื่อว่าซาร่านะครับนะฮะซาร่ามริกุมนะฮะจัดไปอย่าให้เสียนะฮะเอวมาซ้ายนิดหนึ่งนะครับนะฮะมาเปิดมาอีกบ่อหนึ่งครับท่านพี่น้องครับตัวนี้ครับเอาไปไหนนะฮะแอบโอ้อะไรฮะตัวนี้โอ้ไข่แล้วไข่แล้วฮะเห็นกันสดๆตรงนี้เลยท่านผู้ชมแม่ไข่นะฮะเห็นกันสดๆเลยจริงๆจับไม่ได้เดี๋ยวสลัดนะครับไข่โยโอเคเราไม่กวนครับได้ความรู้จริงนะฮะได้ความรู้จริงก็เนาะใช้พื้นที่ใช้สอยให้เป็นประโยชน์เนาะมากที่สุดเนาะพี่เพราะว่าผมไม่ได้มีโรงเลี้ยงมีบ่อเหมือนคนอื่นผมก็ต้องเอาพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วกุ้งผมก็ไม่ได้มีเยอะแต่ว่าเราเลี้ยงด้วยความสุขความรักดีกว่าครับก็ทำระบบนี้ไปเยอะนะจริงๆแล้วเราเลี้ยงแบบนี้เราไปไหนเราก็เห็นเขาอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วก็ทำระบบนิเวศด้วยใช่ครับผมจะจำลองให้มันเหมือนธรรมชาติอากาศธรรมชาติเขาอยู่ร่วมกับอากาศได้ทุกอากาศนะครับอย่างนี้อมรามลิงร้อนไหม
ร้อนร้อนนะแต่ว่าน้ำพี่เย็นนะผมว่าอย่างน้อยเนี่ย26-27อ่ะมันไม่เกินความจริงไม่เกิน30มันเลี้ยงได้ได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าหน้าร้อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ใส่น้ำให้ลึกนิดนึงสังเกตว่าผมจะใส่น้ำเนี่ยลึกเพราะว่าลงสาลายมีใช่ๆข้างล่างจะได้เย็นเขาไอ้นั่นมานะฮะลอกออกมานะครับโอ้ตัวนี้แทบสมบูรณ์เลยอ่ะตัวนี้สมบูรณ์มากนะฮะลอกออกมามีตามีอะไรครบเลยนะครับก็เนี่ยฮะลอกออกมาก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับลอกออกมาแล้วกุ้งเขาไปกินเป็นแคลเซียมก็เป็นแคลเซียมอีกแต่ได้แคลเซียมฮะกินเอาอย่างนี้แหละบ้าแล้วพี่นะครับก็โอเคนะครับตัวนี้ก็สมบูรณ์นะลอกมาสมบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านบนบ้านเนาะบรรยากาศสบายๆเวลาที่เราดูกุ้งเราก็คิดเครียดมาเราก็มานั่งพักคุยกับกุ้งตรงนี้บ้างหรือว่านั่งคุยกันเองบ้างในครอบครัวนะครับซึ่งเราก็อยู่กันเนี่ย 4-5 คนนะครับได้ยังบางกระดำเห็นไหมตอนที่บางกระดำเดินเข้ามาครับครับผมเหมือนวันนั้นผมก็นั่งอยู่แบบเนี้ยก็คือมานั่งมีติ้งกับบางวีมานั่งคุยกันบางวีจะปรึกษาเรื่องงานประชาสัมพันธ์ผมก็แต่ว่ามีลูกค้ามาเนี้ยเราก็จะเห็นจากมุมบนเอ้ยลูกค้าลุงตุ้ยสมมติลุงตุ้ยเป็นลูกค้าลุงตุ้ยเข้ามาก่อนผมเรียกอย่างนี้เลยนะซื้อไม่ซื้อค่อยว่ากันอีกทีเข้ามาก่อนก็มานั่งคุยกันตรงนี้เป็นมุมสบายมุมหนึ่งที่พักผ่อนนะก็เหมือนกับหลังจากทำงานหลังเครียดมารีแลกซ์ตรงนี้ได้นะครับสบายครับผมแล้วมีคนอยากเสนอหน้าอีกคนนะเนี่ยอย่ามาอย่าอ้าวคุณอยู่ตรงผมก็ได้คุณผู้ชมบ่ายมือเอ้ยโบกมือบ่ายโอ้ยพัดลมผมจะเสียเลยเอาเลยจะโบกปั๊บอันนู้นมันดำนิ่งหน้าเลยลุงตุ้ยร้อนเดี๋ยวเนี่ยฮะลุงตุ้ยแกร้อนก็ปล่อยแกขาวมากก็ให้แกดำมั่งทักทายคนรักกรุงธนบุรีนะครับอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอะไรนะครับกระถิ่นมั้งคุณนี่สนมากนี่เอามุมสบายเนาะที่เรามานั่งคุยกันปรึกษาหารือเรื่องงานการหลังจากที่ดูกุ้งเลี้ยงกุ้งเสร็จในแต่ละวันครับโอ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมคุณนี่แต่หวานกันจังคุณผู้ชมหมั่นไส้เนี่ยอย่าเอาฟ้อนคว้างถ้าผมมีอย่างนี้ตายเลยนะนี่มาทำอะไรเนี่ยวันนี้ฮะมาทำอะไรเนี่ยก็มาทานนี่ครับกำลังนั่งทานอยู่นี่สวีทจะบังซะนิดนึงนี่คุณของคุณคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเมืองมากเลยอร่อยมากอะไรอ่ะนี่เป็นอะไรอร่อยกินอยู่คนเดียวเลยไม่แบ่งเลยชาอะไรชาไม่ใช่เหรอครับกินไปตั้งเยอะนี่ไม่รู้โหเป็นอะไรเห็นชาเลยยังไม่ชาตัวนี้อร่อยมากรสชาตินี้นะเราทานเข้าไปนะถ้าเป็นแบบที่ไม่เจ๋งจริงอ่ะครับจะเฟื่อนๆลิ้นแล้วขมๆหน่อยแต่ตัวนี้รสชาติกำลังดีนี่เปลืองนะสำหรับคนเป็นเบาหวานกินให้กินให้ดีกินให้หมดนี่เขาฟื้นไหมคุณไม่ไม่อันนี้เหมาะสำหรับกินครับคนเป็นเบาหวานยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรนี่เป็นยี่ห้อพิมพ์ลิตาครับคือชื่อพิมพ์ลิตาเนี่ยมันคือชื่อเขาครับเพื่อนผมคือคุณพิมพ์เนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนผมสมัยตั้งแต่เรียนอนุบาลแล้วแล้วเขาก็มาเปิดกับแฟนของแพแฟนเขาชื่อลิตาใช่เพื่อนละเพื่อนมงวีด้วยแล้วเขาเหมือนก็เป็นคนใต้ครับผมเขาก็เป็นคนใต้เขาก็เป็นได้ชาใต้แท้มาเรียงใต้นี่รู้สึกว่าชานี้ก็ได้รับความนิยมมากเลยในตลาดนัดที่ทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นพี่โย่งคราวนี้ขออนุญาตพี่โย่งด้วยนะแต่ถ้าเกิดพี่โย่งได้เห็นคลิปนี้พี่โย่งแอมแชร์แกก็จะมาทานแกจะชอบไม่ใช่พี่โย่งอิมพอร์ตไปดูส่วนอื่นถัดไปกันดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศถ้าอยากดื่มอ่ะจะต้องติดยังไงเนี่ยไปยังไงก็ไปที่ตลาดไทยวัสดุก็ได้เขาไปขายอยู่ที่วันพฤหัสอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาปกติเนี่ยเขาจะขายอยู่แถวหนองจอกอ่ะมันตรงข้ามปากซอยเรียกวารี61ราคาเขาขายแค่เท่าไหร่ก็อ๋อ30บาทก็เหมือนชาทั่วไปถ้ามาจากรายการกุ้งสยามก็35 บาทเพราะอีก5บาทมาดามนึงเอาไปโอเคแต่บางวี่เรายังมีบางนำเห็นไหมตอนที่ขึ้นมาเดี๋ยวก่อนจะคือเราก็แบบเป็นบรรยากาศชาวหนองจอกเราได้บอกมุสลิมอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแล้วเราจะพาไปเยี่ยมชมสักสั้นๆว่าทางครอบครัวของวีเนี่ยเคยทํา CSR นะครับกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรบ้างแต่ว่าบางกระดําเห็นขึ้นมามั้ยเห็นมีกะละมังที่อนุบาลใช่ของคุณพ่อของคุณพ่อนี่ก็มีกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยใช่อะไรบ้างนะครับลองแนะนํานิดนึงคือต้องให้บางวีดีกว่าได้ครับก็ทางส่วนของคุณพ่อเนี่ยนะครับจะเป็นทางด้านอาจารย์ทางสอนอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วยนะครับอดีตนะครับอาจารย์สมยศหวังอับดุลเลาะห์นะครับแล้วก็จะเป็นอาจารย์วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับศาสนาและกฎหมายมุสลิมนะครับแล้วก็ยังไปศึกษาที่ต่างประเทศมาดินะห์นะครับแล้วก็จบมาทางด้านกฎหมายด้วยครับซึ่งมีตำราของภาษามีตำรามีตำราห้องสมุดไหมใช่ห้องสมุดเล็กๆเลยเข้ามานึกว่า
ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมสวยมากก็จะเป็นเหมือนของสะสมด้วยเป็นคัมภีร์เป็นตำรานี่เพียงตามความใฝ่ฝันผมนะแต่ผมอ่านหนังสือไม่ออกจริงๆนี่จริงๆไม่ตอแหลแต่ว่าอยากมีห้องสมุดอย่างเงี้ยครับผมชอบมากเลยเอาไว้ให้ลูกหลานอ่ะเอาอันนี้มีสาระนิดนึงพี่ก็จะดึงผมไปเล่นอะไรก็ไม่ใช่ก็จะถามว่าเอาไว้อ่านหรือว่าให้ใครอ่านนี่ไงครับใช่เอาไว้ให้ลูกหลานเมื่อสักครู่ตะกี้เราพูดถึงแก้มบุ๋มก็คุณแก้มบุ๋มเขาก็มาทานตัวนี้ด้วยของคุณก็มีคุณแก้มบุ๋มอยู่ในใจไม่ใช่เพราะหน้าตาคุณคล้ายนี่คุณแก้มบุ๋มใช่นี่แก้มป่องนี่แก้มบุ๋มเลยโอ้บุ๋มแก้มป่องแก้มป่องนี่ถ้าเขาเห็นนี่สงสัยเขาคว้าโทรศัพท์ทิ้งเลยเนี่ยโทรศัพท์แล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เลยครับไม่เห็นล่าสุดน้องเขาลงคลิปหรืออะไรเขาไม่รู้อ่ะกุ้งเขาหาย2ตัวเขาบอกกุ้งเขาหาย2ตัวก็ที่พี่วอนมีจำหน่ายนะครับไม่ได้ฟรีเหรอไม่ฟรีมีถ้าจะเอาลงเดินก็เข้ามาฟรีได้ที่ร้านเลยถ่ายวัสดุแล้วก็ถ่ายวัสดุวันพฤหัสแล้วก็มีตลาดเคฟิตมาร์ทเนาะที่สร้างเราเลยนะแล้วก็มีพุธวันพุธที่ก็ไปเจอได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าพี่แก้มบุ๋มหรือคุณแก้มบุ๋มเข้ามาเนี่ยครับมันคงไม่ถึงพี่หรอกครับเขาจะต้องมาตกที่ผมก่อนนี่ก็ไปในส่วนถัดไปกันไหมมึงใช่ใครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่คุณผู้ชมหลายท่านติดตามมาตั้งแต่ต้นแล้วอยากทราบแล้วครับว่ากุ้งสวยงามสีขาวตรงนี้มีเคล็ดลับในการเลี้ยงดูอย่างไรเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเคล็ดลับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันอยู่ในแต่ละวันมีอะไรกันบ้างได้เลยครับก็ผลิตภัณฑ์นะครับตอนนี้ของแบรนด์มังวี่เองด้วยนะครับก็จะมีเรื่องตั้งแต่เป็นแร่ธาตุรวมนะครับแร่ธาตุรวมตรงนี้จะมีในเรื่องของแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับโพแทสเซียมค่อนข้างที่จะครบนะครับสำหรับความจำเป็นของการสร้างเปลือกของกุ้งและการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปต้นรายการว่ามันเหมือนอาหารเสริมของคนนะครับกุ้งก็มีอาหารเสริมเหมือนกันใช้ยังไงวิธีการใช้นะครับก็คือมันจะเป็นเกล็ดแคลเซียมตรงนี้ที่สามารถละลายในน้ำได้เร็วนะครับเราเปิดถุงได้เลยครับครับแกะแล้วก็สามารถใช้ช้อนเนี่ยตักเทใส่ในน้ำไม่ต้องเยอะนะครับ1ช้อนโต๊ะก็เพียงพอสำหรับตู้24นะครับน้ำลึกหน่อยถ้าเป็นบ่อใหญ่เนี่ยก็ 2-3 ช้อนบ่อฟิชเชอร์บอร์ดครับครับบ่อฟิชเชอร์บอร์ดอ๋อครับก็คือให้ทุกวันไหมหรือว่าไม่จำเป็นให้หลังเปลี่ยนน้ำครับเพื่อที่เขาจะได้ซึมซับแร่ธาตุใหม่ๆสักอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งครับผมมาตัวต่อมานะครับส่วนถัดไปนะครับเป็นเพียงทรายนะครับเพียงทรายที่ตอนนี้ผมกำลังเพิ่งเริ่มมาตีตลาดหรือว่าเริ่มออกเริ่มต้นใช่ผมทดลองมาสักระยะนึงแต่ว่าคือต้องบอกว่ากระแสตอบรับของเพียงทรายตัวนี้ดีมากมาคืออีกมุมจะช่วยบางวี่ทำตลาดเลยเนาะคือต้องบอกวี่ว่าแพ็คทันไหมโอ้โหตอนนี้แพ็คยังแทบไม่ทันอันนี้คือเกิดเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทดลองด้วยตัวเราใช่ใช่ใช่ให้กุ้งกินแล้วที่บอกว่ามีตัวขาวๆนี่มามีส่วนด้วยหรือเปล่ามีส่วนมีส่วนตัวนี้เลยใช่ครับครับเพียงทรายตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องของความสมบูรณ์ของกุ้งนะครับทำให้กุ้งเนี่ยมีฝ้าหรือว่าพร้อมผสมพันธุ์เร็วนะครับยิ่งถ้าโกดเนี่ยครับจะเห็นผลชัดเจนนะครับภายในระยะเวลา 2-3 อาทิตย์อย่างเงี้ยครับบางครับผมแล้วให้บ่อยไหมตัวนี้ให้เช้ากับเย็นครับคือเป็นอาหารหลักของผมเลยนะทุกวันเนี้ยครับผมก็จะให้ตลอดเลยครับผมให้เช้าเย็นให้เช้าเย็นเลยครับตอนแรกก่อนจะทำเพียงทรายตัวนี้กันนะเหมือนประมาณว่าบางวีตั้งใจจะขายเพียงทรายตั้งมานานแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งแบบว่าเพียงทรายกับเฮ้ยเราอยากนึกขายเพียงทรายทีแรกก็จะตั้งใจว่าจะขายกันก่อนหน้านี้แล้วแต่บังเอิญเหมือนมันมีคำถามถามมาเนาะว่าดีจริงไหมใช่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 ว่าเฮ้ยวีลองให้กุ้งเรากินดีกว่าเราจะได้เพียงเขาอย่างได้เต็มปากจะได้มั่นใจขึ้นใช่ใช่ว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ใช้ทดลองเองจริงแล้วมันก็วิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าได้ผลดีนะครับทุกวันนี้ลูกค้าก็ไปใช้เห็นผลแล้วกลับมาคอมเมนต์เราบอกว่าดีมากเลยบางเดี๋ยวจะแนะนำลูกค้าต่อให้ก็โอเคขอบคุณวันก่อนเห็นคุณภูมินี่ก็ขายอยู่ด้วยใช่ไหมใช่คุณภูมิก็เป็นตัวแทนของผมด้วยครับเพราะว่าเขารู้จักกันนะครับเจอที่ตลาดครับมาคุณภูมิมาก็เห็นนี่แล้วเพียงสายยังบอกลุงตุ้ยเลยว่าเนี่ยเพียงสายเนี่ยของบางวี่ใช่ครับแร่ธาตุด้วยครับผมมีตัวต่อไปครับครับในส่วนต่อไปเนี่ยครับเคล็ดลับน้ำใสนะครับซึ่งบางคนเลี้ยงกุ้งแล้วรู้สึกว่าน้ำเนี่ยให้อาหารไป2วันก็ขุ่น3วันก็ขุ่นเนี่ยครับจุลินทรีย์นะครับแบรนด์มังวี่ตัวเนี้ยใช้นิดเดียวนะครับคือปลายช้อนชาครับเราผสมกับน้ำ1แก้วลิตรนะครับแก้วไม่รู้ถึงลิตรหรือเปล่าแล้วก็คนให้ละลายนะครับแล้วเทใส่ตู้ในปริมาณที่สักช็อตนึงอะช็อตนึงมันประมาณเท่าไหร่นะ
ก็คือประมาณ100ซีซีอ่ะประมาณนั้นหรือเปล่าเยอะเลยเหรอ1ก็คือครึ่งแก้วอ่ะหรือว่านิดเดียวครับอ๋อนิดเดียวอ๋อช็อตเล็กๆอ่ะครับอ๋อซึ่งมันมีความเข้มข้นน่ะยกกำลัง12นะครับเดี๋ยวนะเราตีเป็นช้อนชาได้มั้ยประมาณ1ช้อนชาแล้วตักแก้วทีนึงหรือว่าเห็นช้อนไอ้นี่มั้ยที่เราไว้คนชาช้อนอันเล็กๆอ่ะที่เอาไว้คนเวลาเราไปอ๋อเล็กกว่าช้อนชาอีกเหรอช้อนครับก็นั่นแหละครับคือปริมาณเท่านั้นน่ะสามารถที่จะใส่ตู้24 36 48ได้เลยอ๋อประมาณครึ่งช้อนชาน่ะใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงครึ่งช้อนชานิดเดียวพอนะครับแล้วเทใส่ตู้น้ำใสเลยครับครับตัวต่อมาครับนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะครับอันนี้คืออาหารทั่วไปนะครับสำหรับยี่ห้อเนี่ยเป็นยี่ห้อของตาออฟนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่ามันอันนี้เป็นยี่ห้อของตาออฟครับผมนะเอาไว้เลี้ยงสำหรับพวกกล้ามแดงหรือว่ากุ้งทั่วไปสำหรับมือใหม่ๆเนี่ยซื้อได้เลยเพราะปริมาณเนี่ยคุ้มครับผมนะคุ้มมากซึ่งตัวเนี้ยผมขายมันเป็นตัวแรกๆเลยมั้งฮะที่สวนจตุจักรใหญ่ตอนนั้นอาหารยังไม่ค่อยมีหลายแบรนด์มากผมขายตัวเนี้ยแล้วก็มันได้กระแสตอบรับมากระแสตอบรับดีรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ในแพ็กเกจก็จะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าสวยงามขึ้นสวยงามขึ้นสวยงามขึ้นสามารถพัฒนาต่อไปแต่ถ้าคุณสังเกตนะบางอาดำแล้วก็ตุ้ยถ้าคุณสังเกตนะคนที่ซื้ออาหารถุงนี้ไปอ่ะมาเจอกันอีกทีเนี่ยยาวๆแทบจะลืมไปแล้วว่ามันเคยซื้ออาหารผมไปเยอะๆขายดีแล้วก็ได้คุ้มเลยราคาแพงครับครับมีไหมครับของมังวี่ก็ส่วนอื่นก็จะเป็นเสริมไปครับครับผมครับซึ่งตรงนี้ก็ตะกี้เราคุยกันถึงห้องที่คุณพ่อนะครับเรื่องของตำราใช่อันนี้เป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังก็จะเป็นหนังสือหรือตำรานะครับคือออกมาจากทางมะดีนะห์เลยใช่มาจากทางมะดีนะห์มะดีนะห์นี่อยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียใช่ครับคุณพ่อก็ไปศึกษาอยู่นั่นนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารของบังวี่จะต้องทำยังไงบ้างครับครับก็ตอนนี้นะครับผมเปิดรับตัวแทนอยู่นะครับแร่ธาตุเพียงทรายนะครับเป็นอาหารจุลินทรีย์นะครับทั้งหมดเนี้ยผมเปิดรับตัวแทนอยู่สามารถติดต่อนะครับมาช่องทาง Facebook แล้วก็เบอร์โทรได้เลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศครับผมก็คือตัวแทนนี้เราก็จะกระจายตามพื้นที่อยู่แล้วครับตอนนี้ยังไม่เต็มยังไม่เต็มครับเพราะว่าผู้ที่สนใจนะครับครอบคลุมสิ่งของเรานะครับก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์อาหารนะครับนอกจากมีกุ้งสวยงามแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะที่จะสร้างให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่พวกเราคนมุสลิมทำด้วยกันใช่ครับตอนนี้ยังทันนะครับที่จะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็ติดต่อตามเบอร์นี้ครับที่ลุงตุ้ยขึ้นไว้นะครับแล้วก็ครับมีไม่เอ้าผมมาขอมาส่งครับเดี๋ยวผมมาขอมาส่งอะไรนะฮะแป๊บนึงประธานโทษครับนี่เป็นของบ้านกูครับ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 ผมเห็นวางอยู่ท้ายรถครับอันนี้จะไปให้ใครเปล่าเป็นกระเช้าของขวัญนะครับคือผมทำแพ็กเกจใหม่ๆเนี่ยคือมันจะได้เป็นเขาเรียกว่าความแปลกใหม่ของวงการคนรักกุ้งคนรักกุ้งนะครับหลายๆคนเคยเห็นนะครับที่เป็นแบรนด์เป็นนู่นเป็นนี่ต่างๆนะครับอันนั้นสำหรับคนสำหรับคนก็มีกันมากแล้วใช่แต่สำหรับกุ้งสัตว์เลี้ยงแสนรักของพวกเรานะครับครอบครัวมุสลิมยังไม่มีกันเหมาะสำหรับผมเอาไปกินเหรอใช่กินเองเลยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมให้มาดามดิงเลยกันผมขอบคุณครับแต่ว่าไม่ได้ให้ประบาให้ไปวางไว้ที่ให้ไปวางไว้ตรงนั้นนะครับขอบคุณมากครับผมไม่ได้ให้กับมาใช่ไหมไม่ใช่ให้เลยคือให้ไปวางเดี๋ยวมาทำดิ้งทุกคนรอคุณอยู่ทุกครั้งที่คุณออกรายการกุ้งสยามอ่ะครับถึงไม่มีดนตรีคุณต้องเต้นอันนี้พร้อมหรือยังผมทำจังหวะให้ก็ได้ครับทำจังหวะหน่อยเอาสักหน่อยแล้วดนตรีมายังพร้อมนะครับเอาจังหวะสั้น one two three four โอ้วันนี้โอ้โหท่าอะไรครับเนี่ยท่าอะไรโอ้โหท่าแบกโลกอ่ะโอ้โหอันนี้ค่าเขย่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเต็มคอแล้วผมเหนื่อยผมเหนื่อยกับเขาอีกเป็นยังไงครับคุณผู้ชมบีทนี้โอเคจะยืมไปใช้หน่อยนะได้เลยครับทำไงนะครับอะไรทำไหมนี่น้ำลายเต็มเลยเต็มไม้เลยน้ำลายคุณผู้ชมทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเขาไปฝึกกันหลังใหม่สำหรับคุณผู้ชมคนรักกุ้งทั่วประเทศครับถ้าสนใจครับติดตามกุ้งสยามครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมครับตลาดไทยวัสดุมีทุกวันพฤหัสนะครับก็ติดต่อบังวีได้ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเต็มแล้วเดี๋ยวเรามีตลาดใหม่มีตลาดใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาประชาพันธ์ต่อนะครับตลาดที่อะไรเอ่ยเสรีไทยเสรีไทยซอย73แถวๆสวนสยามยังมีอีกมุมนึงนะครับครอบครัวชาวหนองจอกเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับชีวิตบ้านชาวหนองจอกเราเป็นยังไงเอาสั้นๆครับผมเป็นทางแต่พอวันนี้เรามีวันนี้ใครเนี่ยใครมีเพื่อนต่างชาติมาเพราะมาดามเองเขาเป็นล่ามแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยแนะนำตัวนิดนึงเอาพูดไปเลยชื่อถามไงนะWhat's your name What's your name My name Huy Yeah I'm from Vietnam Vietnam พูดได้ดิพูดภาษาเวียดนามได้ได้พี่เพราะเปียงเรียนสมรรถกระดาบาดกระดาวหรอ
I want go here to see crayfish. Oh, yeah. Go here. And see crayfish. Thôi ta phải đu cung crayfish. Because in Vietnam have crayfish. Maybe crayfish from Thailand will import to Vietnam. รู้กูเนี่ยรู้เรื่องไหมเว้ยเว้ยเกิด you come from Thailand. Yes.I always go here. Love Thailand. อีกแล้วอ่ะ Love Thailand. Love Thailand มั้ย Yes, I love Thailand. Yes. The milk, the water. Okay. Okay. Welcome to Nong Chok City. Oh, Nong Chok City. City. City 15. มาดามอธิบายเขาด้วยยกย่อยกยกย่อย่อไอ้จุ๊บปิ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 ๊บมาถึงยกยกปิ๊บปิ๊บปิ๊บโอ้ that's my country เนี่ยสาว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 จังสี่เนี่ยเป็นจังสั้นนะครับเต้นไปเต้นไปเป็นจังใดเนี่ยเป็นบอกแห่มาดามนะครับกับลุงตุ้ยก็พามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวหนองจอกเนี่ยครับก็จะเป็นกันแบบนี้ก็อยู่ตามวิถีไทยใช่ครับแต่ว่าด้วยการละเวลาแล้วก็ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็คงหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็คงหมดไปนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยเรามีการที่โปรโมทเกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีไทยให้กับชาวต่างชาติมากมายนะครับแต่สุดท้ายผมก็มองว่าการเที่ยววิถีไทยอะไรแบบเนี้ยมันก็มองว่าเป็นการสร้างคือมันโอเคมันยังคงมนต์เสน่ห์ไว้แต่มันยังไม่ได้แต่ดั้งเดิมนี่แหละครับอันนี้ทางนี้มีดั้งเดิมเลยนี่ครับก็จะเป็นวิถีชีวิตคือบางคนนี้เขาชื่อบางกีอันนี้ผมจะบอกว่าตรงนี้คือห้องสมุดที่ไม่มีหนังสือเลยนะใช่อาจารย์ผมเคยสอนไว้นี่ครับมโนครับ buffalo เคอันเขาก็ได้อะcot not for buffalo ครับเขาว่าเป็นแพะแต่ผมว่ามาดามลิงตรงนั้นเดี๋ยวตกคลองโคตมันก็ไม่เอโค not is buffalo เขาบอกว่าคุณเป็นควายรู้ยังเออใช่ถูกต้องจะบ้าเหรอจะบ้าเหรอนี่ไม่เห็นมั้ยมีแบบไอ้นั่นเอาอ๋อนี่ก็มีใช่อันนี้ก็จะเป็นยอเห็นเอ้ยเย้หาตั้งนานพี่เจอแล้วอะไรอ่ะหาตั้งแต่เทปที่แล้วเนี่ยค้อนผมจะไปฆ่ามังกรงมเจอใช่เอ้ยที่อยู่แกนทมาโลนั่นแหละครับมันก็จะเป็นในส่วนของทางด้านคลองแสนแสบตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศถ้ากล้องแพนจากข้างหลังก็จะเห็นว่าชูเป็นวิถีชีวิตของชาวหนองจอกเราชาวหนองจอกคือคนชนบทเราสมัยก่อนที่เราใช้ชีวิตกันนะครับแล้วก็อยู่ไม่ต้องไปทำงานข้างนอกก็ใช้ชีวิตเนี่ยหาปลาในคลองก็ทำกับคงกับข้าวเลี้ยงสัตว์นะก็จะกินข้าวกันแบบวิถีไทยในอดีตเลยนะครับตรงนี้ก็ยังมีให้เห็นให้ชมกันสัมผัสบรรยากาศแบบตั้งเดิมแบบจริงๆเลยนะเมื่อก่อนผมกระโดดน้ำได้นะครับทุกวันนี้คือน้ำมันสะอาดมากอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ถ้ากระโดดไปคันไม่ได้ครับกระโดดไหวไหมครับกระโดดได้ถอนเลยเอาท่านหน่อยเอากระโดดน้ำจะท่วมบ้านเขาพี่แล้วแรงขนาดนั้นเลยเอ๊ beautifulYes, beautiful. อุ้ยนี่แขกต่างชาตินะครับครับผมครับที่อันนี้สเปนไม่ใช่อะไรอ่ะเวียดนามอ๋อเวียดนามครับในผู้ภาษาได้เวียดนามไปคิดดิ I don't want to say the head you put from Spain from Spain อ๋อ be Viking เดี๋ยวมันจะร่วง Viking warriors เป็นไงครับบรรยากาศสนุกครับแขกท่านเมืองถึงแม้อากาศจะร้อนนะแต่พวกเรามีความสุขเพื่อโคราชกุ้งทั้งประเทศนะครับครับผมแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเยี่ยมจริงๆ